วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าในยุคที่ผมเนี่ยผิดพลาดเข้าสถานพินิจปี2542 16ไร่นะครับและตัวผมเองเนี่ยก็ถูกทำร้ายเกือบจะโดนเอาก้นนะฮะอัดถั่วดำนะล่วงละเมิดทางเพศนะครับคือย้อนไปตอนนั้นเนี่ยผมถูกจับเข้าไปสถานพินิจเนี่ย16ไร่นะครับไปอยู่หอ2ในยุคปี2542ช่วงกลางๆปีเนี่ยมันมีขาใหญ่คนหนึ่งนะฮะชื่อเจี๊ยบชื่อเจี๊ยบเรียกว่าเจี๊ยบสอปอแต่ว่าฉายาตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจี๊ยบบินเนื่องจากพี่คนนี้เป็นโรคบินนะฮะที่เหมือนกับเด็กสถานพินิจจะรู้กันว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกาคล้ายๆสังคังแต่ว่าขึ้นตามก้นอะไรเงี้ยชื่อเจี๊ยบบินนะครับเจี๊ยบบินเนี่ยแรงมากนะฮะแรงมากแรงมากหมายความว่าเป็นคนที่เกเรมากและเจี๊ยบบินเนี่ยเหมือนกับมีนิสัยค่อนข้างซาเวียซาเวียตัวนี้คือเหมือนมาเฟียอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่พอใจก็กระทืบนะฮะย้ายไปหอนั้นก็มีเรื่องไปกระทืบคนนั้นกระทืบคนนี้แล้วก็เหมือนพวกขาใหญ่คนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าปะทะเนื่องจากเจี๊ยบบินเนี่ยพวกเยอะมีพวกเยอะด้วยและเป็นขาใหญ่ในลักษณะของสถานพินิจศูนย์ฝึกบ้านกรุณานะฮะสถานเด็กตอนนั้นน่ะเจี๊ยบบินเนี่ยก็เกเรมากนะครับเหมือนกับเขาพยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาแรงเพื่อจะขับบ้านให้ได้ในปี2542ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเล็กไก่ฟ้าเนี่ยกำลังขับบ้านอยู่นะฮะพี่เล็กไก่ฟ้าแต่เจี๊ยบบินเนี่ยถีบตัวเองขึ้นมามากเลยนะฮะเพื่อจะขึ้นมาให้ได้มันมีอยู่เหตุการณ์นึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกอยู่หอไหนนะแกกับสมุนไพรของแกเนี่ย 2-3 คนไปกระทืบเด็กหรือไปทำร้ายเด็กที่หอนั่นแหละแล้วก็ถูกส่งมาอยู่หอ2หอผมในตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กแบ๊วมากเลยนะครับผมเนี่ยอยู่กับพี่ทิศพี่ทิศเนี่ยชื่อพิทักษ์ธรรมะนะครับเป็นคนดอนเมืองเป็นเสมียนหอ2แล้วก็โอเล่นรินสิงโตเนี่ยคนนี้เป็นบ้านอยู่สอปอเหมือนกันนะครับโอเล่นรินสิงโตและตัวผมก็อยู่กับน้อยอีกเพื่อนอีกคนนึงนะเป็นแบ๊วเหมือนกันชื่อสุบินสายเสริมผลนะเราอยู่กัน4คนนะครับผมจำได้ว่าคืนนั้นเนี่ยเหมือนกับพี่เจี๊ยบคนนี้มาพูดคุยกับนรินเหมือนจะทะเลาะกันเหมือนพูดคุยทำนองว่าจะขอเอาผมเนี่ยไปทำน้องในคุกคือเอาไปนอนทำเมียฮะในตรงๆเลยเอาไปล่วงละเมิดทางเพศอัตโธดำเพราะตอนนั้นเนี่ยผมน่ารักมากนะฮะก็เป็นที่หมายปองของขาใหญ่หลายๆคนคือภาษาง่ายๆว่าเราอยู่ในคุกเราเป็นพวกหน้าอ่อนนะฮะเด็กสถาปนิกหน้าอ่อนขาใหญ่หลายคนก็หมายปองที่จะเอาก้นผมและผมก็ถูกพี่เจี๊ยบเนี่ยขอเสร็จแล้วนรินสิงโตเนี่ยหรือพี่โอเล่เนี่ยผมนับถือแกมากนะฮะไม่รู้ทวนนี้แกอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่เดี๋ยวช่วยติดต่อผมทีนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนช่วยผมไว้เขาเนี่ยเหมือนยื้อการอยู่ในหอ2แบบไม่ให้ปฏิเสธและพี่เจี๊ยบเนี่ยโมโหแล้วตะโกนลั่นหอเสร็จแล้วผมเนี่ยกับสุบินเนี่ยเจ้าบินเนี่ยที่เป็นเด็กบ้านแบ๊วๆเนี่ยนอนอยู่นะครับนอนอยู่ข้างในหอเนี่ยฮะชิดกำแพงพี่เจี๊ยบเนี่ยเดินมาถึงก็ย่ำหัวผมก็คือกระทืบหัวผมเนี่ยปึ้งแต่โชคดีที่ผมเนี่ยไม่หลับนะฮะแต่ผมกลัวมากเลยเสร็จแล้วพี่นรินทร์เนี่ยถึงตอนเนี่ยก็รู้เหมือนกับยื้อห้ามพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจี๊ยบก็ประมาณว่าใช้ภาษาของเด็กวัยรุ่นที่เกเรว่าเอ้ยสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจอกันอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็กลัวมากเลยแล้วก็นอนหลับไปคืนนั้นนะครับหลับไม่ลงนะฮะเขาเรียกว่านอนคุมโปงดูว่ามันจะมากลางคืนหรือเปล่าวะคือถ้าวันนั้นนะผมพูดตรงๆเลยนะฮะถ้าพี่นรินทร์สิงโตเนี่ยยกผมให้พี่เจี๊ยบบินคนนี้นะผมเสียตัวแน่นอนฮะเพราะว่าผมกระจอกมากผมไม่กล้าที่จะไปสู้อยู่แล้วผมกลัวมากตอนนั้นนะผมถือว่าพระเจ้าเมตตาผมที่ทำให้ผมเนี่ยไม่เสียตูดไปนะฮะในตอนนั้นนะครับวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเลยไม่ถูกอัดถั่วดำพอเช้าลงมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าโรงงานช่างเชื่อมในโรงงานช่างเชื่อมเนี่ยบ้านของพี่เจี๊ยบบินเนี่ยก็จะอยู่ในโรงงานช่างเชื่อมบ้านของพวกพี่หนมหรือหลายๆคนที่เป็นขาใหญ่อะก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ตู้ไม้พูดถึงตู้ไม้สมัยก่อนเรามีตู้ล็อกเกอร์ตู้ไม้เนี่ยอยู่ในช่างเชื่อมส่วนผมเนี่ยกับพี่นรินสิงโตและเด็กบ้านพวกเราด้วยกันเนี่ยก็อยู่ในช่างเชื่อมเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยเวลาจะมากินขนมปังนมหรือมากินขนมอะไรเวลาญาติพี่น้องเราซื้อมาให้ญาติเยี่ยมเนี่ยเราจะมากินตรงห้องดนตรีเพราะว่าพี่ลินสิงโตเนี่ยพี่โอเรนเนี่ยเขาชอบเล่นดนตรีนะฮะสมัยก่อนมันก็จะมีวงดนตรีในบ้านกรุณานะครับที่อยู่ข้างช่างเชื่อมหลังเขาเรียกว่าอะไรหลังชมรมศิลปะเนี่ยนะก่อนหน้าประตูนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนจุดนัดพบในทุกเช้าที่เราต้องมาเจอกับตรงนั้นพี่นรินทร์สิงโตหรือโอเล่เนี่ยแกก็เดินถอดเสื้อแล้วก็
เอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยคุมตัวเองมานะครับแต่มือนึงเนี่ยอยู่ในผ้าเช็ดตัวเดินมาหาผมตอนนั้นน่ะพี่พิทักษ์ธรรมะหรือพี่ทิศยังไม่อยู่และเจ้าสุบินเนี่ยที่เป็นแบลแบลดวงกระทือกับผมเนี่ยเด็กในบ้านด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่อยู่เหลือผมกับพี่นรินทร์พี่นรินทร์เขาเปิดออกมาเลยนะเปิดผ้าเช็ดตัวมาเนี่ยมันเป็นกรรไกรพี่คือมันเป็นกรรไกรตัดหญ้าตัวใหญ่เนี่ยถูกเหมือนคล้ายๆกับถอดออกมาเนี่ยเป็น2อันเหมือนมันสามารถฟันได้คือกรรไกรตัดหญ้านะฮะ1อันแล้วเขาก็ถามผมว่าลังไปกับพี่เขาก็ยื่นกรรไกรเนี่ยให้ผมนะผมทำไงรู้ไหมฮะผมก็เอามือสองข้างเนี่ยผลักกรรไกรนะไม่เอาครับประมาณว่าผมไม่กล้าไม่เอาครับพี่ลินก็ทำแบบนี้ฮะก็คว้ากรรไกรตัวนั้นแล้วก็หยิบผ้าแล้วก็เดินไปช่างเชื่อมผมเดินตามนะผมก็เดินตามระยะห่างพี่ลินอยู่ประมาณ 4-5 เมตรเพราะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากใช่ไหมกลัวเขาจะไปมีเรื่องแล้วเราจะโดนลูกหลงกระจอกมากเลยผมตอนนั้นก็เดินตามไปฮะพี่ลินเนี่ยจังหวะว่าพี่เจี๊ยบบินเนี่ยกำลังเหมือนกับยืนสูบยาหันหลังพี่ดารินเนี่ยเปิดผ้าออกมาได้ก็กรรไกรเนี่ยฟันเข้าไปที่หัวเลยฮะโบพี่เจี๊ยบเนี่ยวิ่งเลยครับวิ่งออกจากไอ้โรงช่างเชื่อมเนี่ยวิ่งไปหน้าประตูสมัยก่อนเนี่ยสถานพินิจเนี่ยบ้านกรุณามีอะไรก็จะใช้อาวุธเนี่ยฟันกันเหล็กฟันกันสุดท้ายเนี่ยพี่เจี๊ยบก็วิ่งไปที่หน้าประตูและพี่ดารินสิงโตเนี่ยก็วิ่งไปแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ประสานในโค้ดเรียกว่าเกมเสร็จก็ถูกเป่านกหวีดกลางสนามเลยนะฮะเขาก็เรียกพี่นรินทร์มาเรียกผมไปนะฮะแล้วก็เรียกพี่เจี๊ยบเนี่ยแล้วก็บ้านเขาอีก 4-5 คนไปด้วยและตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาจารย์เกาหลีนะอาจารย์เกาหลีเนี่ยยืนคุมเชิงพวกขาใหญ่หรือหลายคนเนี่ยใครที่อยู่ในสถานการณ์วันนั้นยังจำได้ก็จะเห็นนะเพราะพี่เจี๊ยบบินตอนนั้นแรงมากจะขึ้นเป็นขาใหญ่ให้ได้เลยจะขับบ้านให้ได้เลยก็ถูกเรียกมาอยู่กลางสนามเสร็จแล้วก็เคลียร์กันก็แจงกันว่าผมก็แจ้งว่าผมมาถูกกระทืบเมื่อคืนนี้พี่เขาจะเอาตูดผมผมพูดตรงนะฮะเสร็จแล้วพี่นรินทร์สิงโตเนี่ยก็เลยแก้ให้จัดการให้ฟันให้อะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่บ้านกรุณาตอนนั้นปี2042เนี่ยก็จับพี่นรินทร์สิงโตเนี่ยย้ายไปบ้านมุทิตาเลยแล้วก็จับพี่เจี๊ยบบินเนี่ยส่งเรือนจำนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเสด็จสถานพินิจเนี่ยพวกขาใหญ่เนี่ยบ้านกรุณาที่เกจะจัดเลยเนี่ยถ้าไม่ส่งก้าวไล่ก็คือส่งไปเรือนจำเลยไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่เจี๊ยบเนี่ยก็ถูกส่งวันนั้นเลยนะฮะถูกส่งวันนั้นเลยมันก็เป็นประสบการณ์แรกที่ทำให้ผมเรียนรู้ว่าเฮ้ยคุกเด็กมันต้องอยู่แบบนี้เหรอวะเราต้องกลายเป็นคนแบบนี้นี่หว่ามันถึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครมารังแกผมเริ่มเรียนรู้นะฮะเรียนรู้แล้วก็เริ่มพยายามหาวิธีเอาตัวรอดนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมบอกว่าเด็กๆหลายคนนะคุณอย่าหลงระเริงผมจะบอกตรงนี้ไอ้ขาใหญ่ที่คุณเห็นตามสื่อโซเชียล TikTok หรือ YouTube หลายๆคนเนี่ยที่สักลายแล้วมาคุยขี้โม้เนี่ยผมเจอมานะบางคนเนี่ยถูกเอาตูดมานะครับบางคนเนี่ยไปยอมนอนเอาก้นถูกบีบบังคับมางั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความป่าเถื่อนในสถานพินิจอย่าลอกเลียนแบบอย่าเข้าไปไม่มีใครทุกคนที่จะเข้าไปเป็นขาเจ๋งขาใหญ่ได้ผมนี่นะฮะถ้าไม่ได้นรินสิงโตหรือโอเลเนี่ยผมเสียตัวนะฮะผมโดนเอาตูดไปแล้วงั้นวันนี้พอสภาพแวดล้อมในสถานพินิจเนี่ยมันเป็นแบบนั้นในคุกเด็กมันเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องพัฒนาความเกเรมากยิ่งขึ้นอย่างนี้มีแต่ชิบหายครับผมเพราะว่ายิ่งเกเรมากเท่าไหร่มันก็เหมือนเลเวลความเลวใช่ไหมฮะพอวันนี้เราต่อยคนได้หนึ่งหมัดวันหน้าเราต่อยคนได้สองหมัดมันก็จะพัฒนาความเลวของเราไปเรื่อยๆพอมากเข้าไปเนี่ยกลับกลายเป็นเรากลายเป็นคนชั่วรู้สึกผิดคนในสังคมก็รังเกียจเรางั้นวันนี้นะครับเป็นไปได้น้องๆ อย่าเกเรเลยอย่าเอาตัวเองเข้าไปในสถานพินิจหรือคุกเด็กเพราะมันป่าเถื่อนจริงปัจจุบันนี้ผมยังเดินเข้าออกอยู่เลยต่างจังหวัดเนี่ยภาคใต้เนี่ยตีกันเนี่ยต้องแบ่งแดนเลยนะครับสุดท้ายเป็นไงฮะพ่อแม่เสียใจตัวเองก็เสียใจถูกไหมฮะไปเก่งอยู่ในคุกในตารางมันไม่เฟี้ยวนะครับผมเป็นหนึ่งคนนะที่ถูกกระทืบเกือบถูกล่วงละเมิดทางเพศคือเกือบโดนเอาก้นนะฮะแต่ผมก็รอดมาได้และผมจะพูดให้ฟังนะครับในตอนนั้นผมเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจมากจนผมเติบโตมาเข้าเรือนจำวัยหนุ่มตอนผมอยู่เรือนจำวัยหนุ่มเนี่ยผมขึ้นมาเป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรในยุคนั้นผมคิดอย่างเดียวนะถ้าเจี๊ยบสอปอคนนี้นะหลุดรอดหรือพลาดเข้ามาวัยหนุ่มแล้วเจอผมนะผมพูดได้คำเดียวว่าตายผมไม่รู้ว่าผมทำเขาตายได้แค่หรือเปล่าแต่ผมแค้นที่เขาทำร้ายผมและเขาอยากจะเอาก้นผมวิถีในคุกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะเขาทำเราวันหนึ่งรอบไข่รอบมันเราขึ้นเขามาเจอเราเขาตายแน่นอนผมคิดแบบนี้นะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะที่ไม่ได้ส่งเจี๊ยบบินคนนี้นะฮะ
เข้ามาติดที่วัยหนุ่มหรือมาติดที่ผมไม่เจอก็ไม่รู้หรือคนละยุคกันไม่รู้แต่ยุคของผมเนี่ยไม่มีโผล่มานะครับเพราะผมท่องในใจว่าถ้าเข้ามาแล้วเจอกันนะจบชีวิตแน่ไม่ตายก็ต้องพิการเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมแค้นมากนะครับเพราะสารเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมโดนและผมฝังใจแต่ที่น่าเขาเรียกว่าอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากผมพ้นโทษออกมาผมใช้ชีวิตปกติกับเนื้อกับตัวและผมเป็นวิทยากรเนี่ยไปตามเรือนจำต่างเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเรือนจำสระบุรีไปเรือนจำสระบุรีฐานะเป็นวิทยากรทางศาสนาคริสต์ในเรือนจำสระบุรีเนี่ยมันก็จะมีห้องขังซอยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มันเป็นเหมือนกับชั้น2นี่แหละที่เป็นเหมือนกับห้องประชุมที่ผมเนี่ยสามารถพูดแล้วผมก็จะมองผ่านหน้าต่างก็จะเห็นพวกคนเกเรอยู่ในซอยเศษตัวเพราะเรือนจำสระบุรีเป็นเรือนจำเล็กเดินไปเดินมาตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูให้คนที่อยู่ในซอยที่เกเรใส่ตัวเนี่ยออกมายืนอยู่หน้าซอยหรือมานั่งพักหน้าซอยได้ขณะที่ผมเป็นวิทยากรนะครับผมหันซ้ายไปรู้ไหมครับผมเจอใครผมเจอเจี๊ยบบิ่นคนนี้แหละฮะแต่สักหน้าแล้วเขาเรียกว่าเจี๊ยบหน้าลายแต่เขาไม่เห็นผมนะผมมองเห็นเขาเสร็จแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือโจทย์เราตอนเด็กที่เราจำมันติดตาหน้าของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะสักหน้ายังไงผมจำได้แม่นนะแต่วันนั้นผมให้อภัยเขาได้ในยุคนั้นนะตอนที่ผมไปสระบุรีเพื่อนผมอยู่หลายคนตัวแสบๆเลยง่ายๆเลยผมเจอก้าสระบุรีฮะก้าเนี่ยตึงมากแต่ตอนนั้นที่เรียนจากสระบุรีนะถ้าผมบอกก้าว่าก้าจัดการให้หน่อยไอ้นี่ผมเชื่อว่าก้าเนี่ยทำให้ผมแน่และมีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมก็เคยเจอวัยหนุ่มและไปอยู่เรียนจำสระบุรีแต่วันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนผมนะผมรู้สึกให้อภัยเขาได้และผมไม่ได้ผมมองเขานะแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปทักทายและไปพูดคุยกับเขาแล้วผมก็ได้เดินออกจากหน้าเรียนจำมามันเป็นความบริสุทธิ์ใจที่ผมรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่ใช่หลังคนที่อยู่ในเรือนจำที่เกเรสมัยก่อนแล้วผมเนี่ยให้อภัยเจี๊ยบบิ่นคนนี้ได้เจี๊ยบหน้าลายคนนี้ได้คนที่เคยจะล่วงละเมิดทางเพศผมเขาจำผมไม่ได้หรอกฮะเพราะผมแบ๊วเขาเป็นขาใหญ่เขาทำไว้เยอะไม่รู้ใครเป็นใครด้วยซ้ำไปแต่ผมเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยผมจำเขาได้แม่นนี่ก็เป็นเรื่องราวนะสถานพินิจนะปี2042ที่ผมบอกว่าผมเกือบถูกล่วงละเมิดหรือถูกเอาก้นอย่างชัดเจนนะครับอยากจะฝากน้องๆวัยรุ่นนะฮะอย่าไปเกย์อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นนะครับฝากเอาไว้ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมีคนถามถึงบอลเทอร์โบได้ผมจะเล่าเรื่องบอลเทอร์โบให้นะครับบอลเทอร์โบเนี่ยผมเนี่ยไปเจอกันที่วัยหนุ่มนะครับ1บอลเทอร์โบบ้านอยู่ราชพร้าวผมเองเนี่ยสมัยก่อนบ้านอยู่ราชพร้าวผมมีโลโก้ LP คือราชพร้าวผมจะเล่าถึงบอลเทอร์โบว่าเขาสนิท กับผมเนี่ยระดับไหนนะครับผมเนี่ยอยู่วัยหนุ่มมาสักระยะนานมากแล้ว 4-5 ปีแหละจนผมถูกย้ายไปแดน5ในตอนนั้นนะฮะน่าจะเป็นปี2551ไปปลายเนี่ยเรือนจำไอ้หนุ่มเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแดน5คือเหมือนเรือนจำไอ้หนุ่มมีการย้ายต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะก็คือจับนักโทษในเรือนจำไอ้หนุ่มเนี่ยที่มีภูมิลำเนาเนี่ยก็ส่งย้ายกันช่วงนั้นมีการย้ายกันเยอะมากวันนึง20คนวันนึง100คนวันนึง50คนไปตามเรือนจำต่างจังหวัดหนองบัวลำพูบ้างไปบุรีรัมย์บ้างไปหลายที่และตอนนั้นแดน5เป็นแดนความผิดเหมือนเดิมนะครับผมก็ถูกส่งเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการจำแนกแดนเขาก็จะเหมือนกับระเบิดแดน5ก็คือจะเอาคนในแดน5เนี่ยออกไปแล้วทำแดน5เนี่ยรองรับคนที่มาจากราดยาวผมไม่แน่ใจว่าตอนยุคนั้นเนี่ยราดยาวเนี่ยนักโทษเยอะหรือว่านักโทษเกเรเยอะแค่ไหนเพราะเขาบอกว่ามีล็อกย้ายราดยาวจะมาที่วัยหนุ่มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีถึงแบบ 2-300 คนประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอยู่แดน5เสร็จแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการจำแนกแดนตอนนั้นแดน5มีนักโทษอยู่ประมาณ250คนโดยเฉลี่ยนะอันนั้นเป็นรอบปี2551นะครับที่วัยหนุ่มกลางสร้างฐานวัยหนุ่มกลางผมถูกส่งตัวไปแดน5เสร็จแล้วก็จำแนกกันกลุ่มชุดโบ๊ทปทุมเนี่ยประมาณสัก 40-50 คนก็ถูกย้ายไปแดน2แล้วก็ชุดต้นฝั่งทนหรืออะไรเงี้ยครับ 40-50 คนก็ย้ายไปแดน3คือระเบิดแดน5ระเบิดแดน5หมดมาเหลือผมเนี่ยช่วงนั้นเหมือนกับผมเป็นคนที่น่ารักมากเลยเจ้าหน้าที่7แดนเลยนะผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยรวมถึงหัวหน้าพิทักษ์ด้วยไม่เอาผมไม่มีแดนไหนรับผมนะก็บอกให้ผมอยู่แดน5ต่อไปนะตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบอยู่แดนล้างผมอยู่ประมาณสัก 20-30 คนในแดน5เพื่อเป็นแบบจับคน 20-30 คนเนี่ยทำความสะอาดห้องเก็บข้าวโรงเลี้ยงเพื่อรองรับเนี่ยกลุ่มนักโทษลาดยาวที่จะย้ายมานะครับเสร็จแล้วนักโทษลาดยาวเนี่ยก็ถูกย้ายมาประมาณ200กว่าคนผมจำได้ชุดนั้นจะเป็นชุดเจ้าเสือด้วยมั้งเสือดุสิตก็มาชุดนี้แหละแต่ว่าเสือดุสิตไม่ได้เข้าแดน5นะในยุคของผมเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาก็นักโทษลาดยาวเนี่ย200คนเนี่ยเหมือนกับลงแดน1 50คนลงแดน2 30คนคือกระจายตามแดนเพราะว่าหนุ่มตอนนั้นมีทั้งหมด7แดน
แล้วก็ถูกส่งมาที่แดน5เนี่ยประมาณ60คนใน60คนนั้นหนึ่งในนั้นคือบอลเทอร์โบที่มาด้วยนะฮะสไตล์ของเด็กลาดยาวจิ๊กโกเกเรพวกนั้นนะเวลาเข้ามาเนี่ย1-1เรือนจำลาดยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถซื้อสร้อยได้ในยุคนั้นมีสร้อยมีรองเท้าคอนเวิร์ตหุ้มข้อใส่เสื้อสีเสื้อสีหมายความว่าเป็นเสื้อทั่วไปเสื้อลายสก็อตเสื้อลายดอกเพราะว่าหนุ่มยุคของผมเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะมีสร้อยแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้เขาก็จะเซฟกันมาจากเรือนจำคลองเปรมผมก็เห็นบอลเทอร์โบเนี่ยปึ้งแต่มีคนเนี่ยเคยบอกผมแล้วเขามาจากลาดยาวบอกพี่ลังบ้านพี่ลังอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมเพื่อนพี่คนหนึ่งอยู่ที่คลองเปรมอ่ะเป็นคนค่อนข้างเอาจริงเอาจังมีความแรงอยู่นะชื่อบอลเทอร์โบผมบอกว่าผมไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าแถวบ้านกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็พูดกันแต่บอกผมไม่รู้จักเสร็จแล้วผมมาเจอบอลเทอร์โบเนี่ยที่แดน5เขาก็ยักหน้าผมก็ยักหน้าเขาแล้วก็ถามกันเฮ้ยบอลบ้านอยู่ลาดพร้าวเหรอบอกใช่ผมก็อยู่ลาดพร้าวนะอะไรตอนนั้นบอลก็ไม่ได้รู้จักอะไรผมมากเสร็จแล้วเนี่ยข้อเสียของเด็กวัยหนุ่มเนี่ยคืออะไรนะฮะมันจะมีกลุ่มคนอยู่ประมาณสัก 5-6 คนเนี่ยที่อยู่กับผมไม่ได้อยู่กับผมนะอยู่ในแดน5เป็นเด็กปทุมเวลาไปเห็นพวกลาดยาวเนี่ยเขามาใหม่ๆก็จะใช้วิธีการคนเก่าหลอกคนใหม่แล้วก็ใช้วิธีการเหมือนข่มเขาคือจะไปปล้นพวกรองเท้าคอนเวิร์ตหุ้มข้อปล้นสร้อยหรือปล้นอะไรแบบนี้ไอเด็กวัยหนุ่มกลุ่มนี้ 4-5 คนนี้ก็ลงไปเหมือนไปเอารองเท้าของพวกคนกลุ่มลาดยาวเท่านั้นแหละบอลเทอร์โบเหมือนไอคนที่ลาดยาวเด็กคนนี้มันถูกเอารองเท้าเอาสร้อยไปเนี่ยก็ฟ้องบอลเทอร์โบบอลก็มาเลยฮะกระโดดข้ามหลังตู้มาเลย 10-20 คนเหมือนจะมาเล่นกลุ่มเด็กวัยหนุ่ม5คนนี้พอผมเห็นเท่านั้นแหละฮะผมไม่ได้ต้องการไม่ได้เป็นพระเอกนะผมก็โดดเข้าไปขวางบอลเทอร์โบแล้วผมบอกผมขอได้ไหมอย่าทะเลาะกันเลยแล้วผมก็ว่าเด็กวัยหนุ่ม 5-6 คนนี้ว่าเอาของอะไรของเขามาให้คืนเข้าไปแล้วให้ขอโทษใช่ไหมฮะเด็กวัยหนุ่มพวกนี้มันก็ขอโทษเขาขอโทษบอลเทอร์โบแล้วก็เอาของเหมือนกับเอารองเท้าคอนเวิร์ตสีต่างๆเมื่อก่อนคอนเวิร์ตมันจะฮิตมากเลยสีแดงสีฟ้าสีเหลืองในลาดยาวเขาจะเอามากันก็คืนเสร็จเนี่ยผมกับบอลเทอร์โบก็เหมือนกับโอเคมันแล้วขอกันแล้วให้กันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ผมก็ถูกย้ายแดนนะบอลเทอร์โบก็ถูกย้ายแดนกันไปตอนนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการพบอลเนี่ยเริ่มอยู่ในเรือนจำวัยหนุ่มก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อนี่คือบ้านพระนครหลังคือหลังพระนครนะบอลเทอร์โบก็เข้าสู่โลโก้พระนครเลยแบบเนี้ยจนบอลเทอร์โบก็ย้ายไปแดนนั้นย้ายไปแดนนี้ของเขานะเขาทำตัวเกเรของเขาไปเรื่อยแล้วเขาไปลงอยู่แดน2พอไปแดน2เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ย้ายไปแดน2เหตุการณ์ที่ทำให้บอลเทอร์โบเนี่ยเป็นคู่คดีกับผมเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือบอลเทอร์โบเนี่ยก็อยู่บ้านลาดพร้าวผมก็ลาดพร้าวก็อยู่บ้านลาดพร้าวบ้านพระนครก็แยกกันบ้านพระนครมันมีเด็กคนนึงเนี่ยอยู่ในบ้านพระนครนี่นะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเหนือนอนห้องเดียวกับเราผมกับบอลใช่ไหมแล้วก็มาขอบอกว่าถูกทำร้ายถูกรีดไถเงินญาติเยี่ยมมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็เอาเงินจากเขาไปอะไรเงี้ยคือเด็กคนนั้นก็พูดทำนองแบบนี้ให้เหมือนกับขอร้องให้ผมช่วยอะไรเงี้ยผมก็แบบโหเพิ่งย้ายมาแดนนี้เองแล้วเจ้าที่เกลียดผมมากเลยถ้าแดนนี้ถ้าผมซ่านหรือมีเรื่องนะผมโดนตีตายแต่ผมคิดแบบนี้นะแต่เด็กคนนี้ก็ขอร้องจนผมก็เอาเสร็จผมก็หันไปหาบอลเทอร์โบผมถามว่าบอลช่วยไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเด็กคนนี้อะไรเงี้ยบอลก็บอกแล้วแต่หลังก็ต้องเป็นเรื่องสิฮะพอช้าลงมาเนี่ยผมก็ไปทะเลาะวิวาทเพื่อจะออกตัวให้เด็กคนนี้ผมก็ถูกเจ้าที่ตีบอลเทอร์โบก็มาถูกเจ้าที่ตียับเลยเละเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาโดนตีด้วยใช่ไหมฮะผมเหมือนกับพาเขาไปลงเหวอ่ะแต่เขาก็เลยเป็นคู่กรณีผมก็ถือว่าบอลเทอร์โบได้ใจผมเพราะว่าในชั่วโมงนั้นไม่มีใครกล้าแลกวัยหนุ่มเพราะว่าผมบอกบอลเทอร์โบแล้ววัยหนุ่มไม่เหมือนคลองเปรมนะวัยบอลที่นี่เจ้าที่ตีเนี่ยบางทีตีแขนขาหักนะและบอลเทอร์โบเนี่ยเริ่มอยู่ก็เริ่มรู้นะเสร็จแล้วบอลเทอร์โบก็เลยเป็นคู่คดีกับผมถูกย้ายไปแดน3ผมย้ายไปแดน1หลังจากนั้นมาเนี่ยบอลเทอร์โบเขาก็เริ่มเดินแรงแล้วเขาก็มีอยู่เหตุการณ์นึงที่แบบแสบมากเลยบอลเทอร์โบเขาก็ลืมตัวไปกินยาเมาอยู่แดน1แล้วก็ไปด่าเจ้าที่ไปท้าต่อยผมบอกบอลที่นี่ไม่ใช่ลาดยาวนะไปท้าเจ้าที่ต่อยไม่ได้นะบอลก็คงไม่เชื่อไปท้าเจ้าที่ต่อยที่แดน1เรียบร้อยฮะทางเจ้าที่ก็ส่งบอลเทอร์โบเนี่ยย้ายมาแดน2ให้มือปราบเนี่ยลุมจับบอลเทอร์โบก็เย็บเลย12เข็มเย็บนอก6เย็บใน6แล้วก็ทื่อบอลเทอร์โบแบบว่าเช้ากลางวันเย็นเลยฮะสตาร์บอลเทอร์โบให้รับรู้เลยว่าที่นี่คือวัยหนุ่มไม่ใช่คลองเปนแต่ว่าบอลเทอร์โบสำหรับผมถือว่าเป็นคนที่เกเรใช้ได้เอาเพื่อนผมไม่รู้เอาใครหรือเปล่าแต่เอาผมแน่นอนพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมพ้นโทษออกมาได้หลายปีบอลกว่าจะปล่อยก็อีกหลายปีจนเขาเขียนจดหมายมาพูดคุยกับผมแล้วเขาได้พ้นโทษมากลับมาอยู่ที่ลาดพร้าวผมก็ไปหาเขาเลยนะครับผมก็ไม่ได้เขามีคนมีตังค์เพราะผมไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นผมก็มีเงินอยู่500ผมก็ให้บอลเทอร์โบไว้แล้วผมบอกว่าเราก็เพื่อนกันมีอะไรก็ติดต่อกันเราก็จะช่วยเหลือกันจนไปถึงแม่เขาเสียใช่ไหมฮะพอแม่เขาเสียเราก็อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้จนเหตุ
ก็ยังคู่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็มาหาผมที่ช็อปมาเล่นกีตาร์มาอะไรแบบนี้จนมีเหตุการณ์ที่เขาก็เหมือนกับอารมณ์ร้อนแล้วก็ไปแทงคนตายจนถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำปัจจุบันเนี้ยที่คลองเปรมนะเพราะก่อนหน้านี้เขามาหาผมตลอดที่บ้านผมเนี่ยแต่ผมไม่ได้โพสต์บอกใครเขามานั่งคุยกับผมเรื่องคดีเรื่องเงินเรื่องทองผมบอกว่าผมช่วยได้เท่าที่ผมช่วยผมไม่ได้มีเงินทงเงินถังผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ผมพยายามบอกบอลเทอร์โบแล้วว่าอะไรที่เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงข้างนอกเราไม่ใช่คนเกเรแล้วถ้าเราใช้อารมณ์ร้อนหรือเกเรสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลงเอยในรูปแบบเดิมๆนะครับและบอลเทอร์โบก็เขาก็เหมือนกับพอสร้างคดีเสร็จแล้วเขาก็สู้อะไรของเขาไปเรื่อยจนมันแพ้ละมั้งเขาก็ถูกจับไปพิเศษกรุงเทพแล้วก็ศาลตัดสิน25ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจถูกย้ายไปเรือนจำคลองเปรมนะครับงั้นบอลเทอร์โบก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่สำหรับผมจริงใจที่สุดในชั่วโมงนั้นผมบอกให้ว่าวัยหนุ่มคนที่จะเป็นคู่คดีผมได้เนี่ยคุณต้องมีความกล้ามากพอสมควรเพราะอะไรไหมฮะเพราะเจ้าหน้าที่วัยหนุ่มยุคนั้นเกลียดผมมากแล้ววัยหนุ่มเวลาตีนะครับเสือเนี่ยกับมังกรเนี่ยร้องโอ้ยร้องเอ๋งนะฮะวัยหนุ่มเนี่ยเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยวัดกันตรงนี้เลยนะฮะเจ้าที่ตีนี่รู้เรื่องเลยนะครับงั้นผมจึงบอกว่าน้องๆถ้าวันนี้น้องๆผิดพลาดนะอย่าเข้าเรือนจำนะอย่าไปเกเรในเรือนจำนะมันจะมีบทลงโทษที่น้องๆเนี่ยจะคาดไม่ถึงนะครับเอาวันนี้เนี่ยผมขอเล่าถึงวีรกรรมนะฮะของโก๋คิงแล้วกันโก๋คิงพระนครนะครับโก๋คิงพระนครเนื่องจากเนี่ยผมนับถือแกเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะแล้วก็จะเล่าเรื่องราวของแกเนี่ยวีรกรรมของแกเนี่ยแล้วก็จะมาดูซิว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคคือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในตอนปี2547เนี่ยผมเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยหนุ่มอาทรเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแล้วก็มีเจ้าตีแล้วก็เพื่อนอีกหลายๆคนเนี่ยอยู่ด้วยกันตอนนั้นอยู่แดน5ห้อง5ห้อง5นะครับเสร็จแล้วก็พี่คิงเนี่ยโอเคเป็นขาใหญ่ที่สุดในแดนละเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดแล้วก็มีลูกบ้านอยู่กับแกหลายคนมันมีคนคนนึงเนี่ยมันย้ายมาจากแดน6นะฮะและเขาก็มาอยู่กับพี่คิงนะครับคนคนนี้ก็มีนิสัยเดินแรงเดินแรงเหมือนเคยอยู่แดน5มาก่อนแล้วก็เป็นพวกเกเรเคยผ่านสารเด็กมาผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคนนี้แล้วกันเกเรมากเกเรเหมือนซาเวียเลยเหมือนซาเวียแล้วก็เข้ามาอยู่ในแดนพี่คิงก็ดูแลเขานะเอาเขามากินอยู่มาปลูกปั้นดูแลเขาอะไรเงี้ยพอเขาอยู่ในแดน5ไปสักพักนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เริ่มฉายแววเกเรซาเวียละนะเหตุการณ์มันก็เลยมาเกิดที่บ้านของผมเนี่ยมีที่ผมอยู่ด้วยกันเนี่ยมีหนุ่มอาทรมีผมมีอะไรกันอยู่ 4-5 คนเนี่ยแล้วก็มีแปะอะไรอย่างงี้นะฮะคือคนเนี้ยเขามาขอเด็กจากบ้านผมเนี่ยบ้านคนชื่อแปะเนี่ยจะเอาไปทำน้องจะเอาไปทำน้องนะมาขอเด็กเนี่ยลักษณะแบบจะเอาให้ได้เลยซาเวียอะไรอย่างเงี้ยจนคุณแป๊ะเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะไม่ได้ให้ไปเสร็จแล้วก็มาคุยกันว่าแผลเนี่ยมันเป็นแผลที่เสียแล้วก็ไอ้คนที่มาขอเด็กเนี่ยก็พูดเหมือนลั่นวาจาไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เดี๋ยวเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนั้นผมก็แบบไม่รู้ภาษาเนี่ยก็อยู่กันจนเพื่อนผมเนี่ยหนุ่มมาทอนก็บอกว่าถามคนชื่อแป๊ะว่าเอาไงคุณแป๊ะบอกมันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแน่พรุ่งนี้อะไรเงี้ยหนุ่มมาทองก็เลยตัดสินใจบอกงั้นไปดีกว่าจัดการมันเลยดีกว่าก็คือมีหนุ่มมีผมนะฮะแล้วก็มีเจ้าตีเพื่อนผมแล้วก็มีเจ้าแป๊ะเนี่ยทั้งหมด4คนคือเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้เพราะว่า1ความอันตรายที่สุดในชีวิตคือไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยไอ้ตัวนักโทษที่ซาเวียคนนั้นน่ะมันอยู่กับโก๋คิงไงอยู่กับพี่คิงไงและแดนเล็กแดน5เนี่ยเป็นแดนเล็กมากถ้าข่าวรั่วว่าเราจะเล่นเขาจะทำร้ายเขาเนี่ยเราเละเรา4คนเนี่ยโดนก่อนเละแน่นอนฮะและอย่างไปทะเลาะใครไม่ทะเลาะนะไปทะเลาะคนในบ้านหรือเขาเรียกว่าอะไรคนนี้ที่อยู่บ้านของโก๋คิงเนี่ยโอ้โหตายกับตายอย่างเดียวนะตอนนั้นก็ตัดสินใจนอนเครียดกันเลยก็ตัดสินใจว่าเอาเดี๋ยวเช้าจัดการให้ตอนนั้นเหมือนกับตอนเช้าเนี่ยมันมีอาวุธเหล็กอยู่2ตัวนะครับมีอาวุธเหล็ก2ตัวผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็เท่าที่จำได้ในตู้ล็อกเกอร์ผมก็จะมีเหมือนกับเอกสารเขาเรียกว่าเอกสารตอนนั้นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ไอ้หนุ่มใหม่ๆไม่รู้นะว่าวิธีการเวลามีเรื่องมีปัญหาย้ายแดนกันเนี่ยมันเอาอะไรไปได้บ้างหลายคนบอกว่าไอ้หนุ่มเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปเลยเต็มที่ก็เอกสารผมก็เอาเอกสารเนี่ยที่มันเป็นเอกสารแบบประจำตัวประชาชนของผมนะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาเนี่ยที่ตอนนั้นพี่สาวมาเยี่ยมมาส่งมาให้ผมนะเอาไว้ใช้เพื่อสมัครเรียนผมก็พับเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในเกงในนะแล้วขึ้นไปบนห้องด้วยพอรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันลุยแล้ว
เป็นแผลแรกที่ฉันจะเกเรละไปกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆไม่ยอมแล้วเพราะเป็นแผลที่เราสุขธรรมไม่ใช่เราไปหาเรื่องเขานะคือแผลนี้ถ้าเรายอมเราเสียเลยคือเอาเจ้าเด็กในบ้านเราเนี่ยไปตุ๋ยตูดนะครับไปเอาตูดเนี้ยเราเสียเลยแต่ถามว่าเราจะลงไปคุยกับพี่คิงอ่ะมันคนละชั้นกันเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบไปพูดประจาไปคุยกับพี่คิงแน่ในมุมมองตอนนั้นนะเพราะว่าแกนี่ท็อปแบบบิ๊กเลยไปคุยเผื่อเดี๋ยวเราจะโดนด้วยซ้ำไปอะไรเราคิดแบบนี้นะคิดแบบเด็กๆเพราะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะจบเช้านี้จะเปิดเลยในขณะคืนนั้นที่คิดแบบนี้เราก็นอนไม่หลับแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าทะเลาะไปแทงกันไปเนี่ยหนึ่งเจ้าที่วัยหนุ่มตีหนักแน่นอนฮะตลอดระยะเวลาที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหตีแบบสารพัดเลยตอนนี้ย้ายไปเนี่ยไปทะเลาะกับบ้านพี่คิงย้ายไปเนี่ยมันจะอยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือประมาณว่าตายเอาดาบหน้านะครับเสร็จแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ถึงตอนเช้าพอถึงตอนเช้าปุ๊บไอ้เจ้าตัวคนชื่อแป้งเนี่ยไม่เอานะฮะไม่ไปนะไม่ไปเนี่ยผมหนุ่มอาทรไปเอี้ยแบบโอ้ยตายแล้วถ้าเรื่องเหตุการณ์แบบเนี้ยไอ้คนนั้นรู้หรือพวกพี่คิงรู้เนี่ยพวกผมไม่โดนกระทืบฟรีเลยเหรอครับไม่โดนเละเลยเหรอครับเพราะว่าเรากำลังจะลักเปิดเขาอ่ะแอบทำร้ายเขาอ่ะเพราะจริงๆแล้วพี่คิงอยู่เนี่ยจริงๆพี่คิงเนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรไปคุยกับแกเคลียร์หมดนะแต่ว่าความเป็นเด็กของเราเราก็แอบอยากแจ้งเกิดด้วยอ่ะแต่แบบเหมือนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากเลยที่ตอนนั้นแบบเจ้าแป๊ะเนี่ยไม่กล้าเนี่ยเราก็แบบโอ้ยไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทไม่ต้องไปแทงกันแล้วก็แป๊ะนี่เราก็ไม่ได้เอามากเลยนะครับเพราะถือว่าไม่ผ่านนะครับในชั่วโมงนั้นที่เราคิดกันนะก็เลยไม่อยากยุ่งด้วยครับผมก็ไม่ยุ่งด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็รอดตายหวุดหวิดโอ้โหลองคิดในสภาพทะเลาะบ้านที่ชิงไปเนี่ยลงแดนไหนก็ตายแดนนั้นนะชั่วโมงนั้นนะนั่นตอนความเป็นเด็กที่มันแบบว่ามันก็คิดได้แค่นั้นน่ะรู้อย่างเดียวว่าต้องเปิดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะที่ของพวกผมเองนะผมหนุ่มมาทอนในตอนนั้นน่ะเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือมันมีคนย้ายมาจากแดน3ย้ายมาจากแดน3เนี่ยก็คือคนที่เคยผ่านลาดยาวมาเกเรย้ายมาแดน3ก็พี่คิงก็ดูแลอีกเหมือนเดิมมากินข้าวดูแลกันเหมือนที่โกขาใหญ่ซามูไรถ้าเกิดเข้าแดน5อยู่กับพี่คิงหมดนะตัวที่มีชื่อเสียงในโลกของคนคุกนะแต่ว่าคนๆเนี้ยมันผิดตรงที่แบบว่าเขาอยู่กับบ้านพี่คิงเสร็จแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันแล้วไปทะเลาะกันเองไปต่อยบ้านต่อยเด็กในบ้านพี่คิงด้วยกันเองอ่ะเหมือนทะเลาะกันเองน่ะเท่านั้นแหละครับพี่คิงเขาก็เลยจัดชุดใหญ่ฮะไล่คนนี้มาอยู่ที่หน้าประตูนะหน้าประตูแดน5เจ้าหน้าที่เนี่ยยืนดูพี่คิงเนี่ยก็ขอเองเพราะว่าถ้าเจ้าที่ตีเนี่ยหนักแน่นอนพี่คิงก็เลยจัดการเองแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะที่นักโทษจะกระทืบนักโทษต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ว่าพี่คิงเนี่ยเขาค่อนข้างมี power มากเขาก็เลยจัดการเองโดยการกระทืบไปคนเนี้ยกระทืบหน้าประตูโชว์เลย250คนเนี่ยดูอ่ะปึ้งปังปึ้งปังปังกระทืบโชว์เลยเจ้าที่ก็ยืนอยู่เสร็จแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจผมก็เลยจะบอกว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยขาใหญ่มีจริงนะครับขาใหญ่แบบพี่คิงเนี่ยมีจริงเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมบางคนไม่รู้ไอ้โลกคนคุกมาคุยเรื่องขาย่งขาใหญ่มันเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะดูแลหรือควบคุมนักโทษเกเรในยุคสมัยก่อนได้แดน5เนี่ย250คนเนี่ยมีตัวเกเรหมดเลยตัวแหลมตัวที่อยากจะสร้างปัญหาตัวที่อยากจะสร้างความวุ่นวายตัวที่จะรอแจ้งเกิดเนี่ยเยอะหมดงั้นเขาจำเป็นที่จะต้องให้พี่คิงเป็นขาใหญ่เจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องพึ่งพาพี่คิงให้ในการดูแลปกครองสมมติพี่คิงต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดกฎของระเบียบเรือนจำเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องให้เพื่อจะแลกกับให้พี่คิงเนี่ยปกครองคนในแดนไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ตีกันเพราะวัยหนุ่มสมัยก่อนเวลามันทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคนต่อคนแทงกันนะคือมันจะยกบ้านทะเลาะวิวาทกันเลย50ต่อ50ทะเลาะกันเนี่ยแดนพังวุ่นวายเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกสอบวุ่นวายย้ายแดนกันหมดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่จึงให้สิทธิขาใหญ่อย่างพี่คิงเนี่ยคอยควบคุมย้ายใครทะเลาะกันถ้าใครมีปัญหาคิงจัดการได้จัดการเลยนะฮะในชั่วโมงนั้นเนี่ยพี่คิงเลยได้ฉายาว่าซัดดำซัดดำเนี่ยมันคือจอมเผด็จการนะพี่คิงเนี่ยจอมเผด็จการสมัยอยู่ในคุกนี่คนละเรื่องกับข้างนอกเลยนะตะคอกด่าโวยวายพูดคำเดียวจบหมดทุกอย่างจบหมดนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่คิงเนี่ยจัดการนะแล้วก็เรื่องที่3อีกเรื่องที่3เนี่ยก็คือไอ้หนุ่มคนนั้นที่อยู่บ้านพี่คิงที่ผมเล่าในเรื่องแรกอ่ะอยู่ไปอยู่มาก็ลืมตัวไปพูดจาเหมือนแบบไปซาเวียเกเรกับคนในแดนที่พวกเกเรทั้งหมดแล้วแต่ทุกคนเขาไม่กล้ายุ่งไม่อยากยุ่งเพราะเห็นอยู่กับพี่คิงสุดท้ายคนนั้นไปพูดว่าแดนนี่เป็นแดนของกูเท่านั้นแหละฮะก็พี่คิงก็เลยจัดให้นะส่งซามูไรไม่ว่าจะเป็นหมูบ้าบังซุปอะไรเนี่ยไปจัดการในคนนั้นนะเหมือนเดิมคนนั้นก็วิ่งเหมือนเดิมนะคือเชื่อผมนะครับไอ้พวกขาใหญ่ที่ผมเห็นมานะส่วนใหญ่อะวิ่งหมดรวมถึงตัวผมก็วิ่งหมดถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยคุณโดนลุมเนี่ย5คน10คนน่ะมีน้อยคนมากแต่ว่ามีอยู่คนนึงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะคนนี้สุดยอดมากที่ไม่ถอยส่วนใหญ่ตัวจริงในคุกคือตายหมดที่ออกมาอยู่ข้างนอกก็คือตัวปลอมรวมถึงตัวผมด้วยนะตัวปลอมถ้าตัวจริงก็คงจะตายกันหมดนะฮะ
เป็นแบบว่าค่าไม่กลัวตายค่าแลกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคงจะไม่มีนะครับมันเป็นแค่วิถีของคนคุกวันไหนคุณพวกมากคุณก็จะได้เปรียบคุณก็จะข่มเหงคนนู้นข่มเหงคนนี้ใช่ไหมวันไหนคุณพวกน้อยก็หงอเป็นเรื่องปกติผมเนี่ยเคยหงอมาก่อนเคยอยู่บนซอยไม่กล้าลงทุกอย่างฮะเพราะวิถีของคนคุกเนี่ยมันเป็นวิถีที่ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่งั้นพี่คิงนะฮะเขาไปถึงจุดที่สูงสุดนะเขาเคยทำร้ายคนเขาเคยบังคับเขาเคยจัดการคนมากมายแต่พอวันนึงเขามาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยรื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านั้นนะเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะพยายามปรับตัวของเขาแต่วันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังว่านี่ฮะพี่คิงเนี่ยดำรงแก้วคงเนี่ยเป็นขาใหญ่บิ๊กๆไม่มีรอยสักที่ตัวเลยนะครับไม่ได้สักลายล้นโก้ไม่มีเลยนะเดินเนี่ยข้างนอกเนี่ยมองเหมือนคนธรรมดาด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือโกคิงพระนครนะฮะก็จะเล่าเรื่องเขาเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องคนอื่นเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมในหลังไปเล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยของจริงเลยคือจะมีไม่กี่คนนะที่บอกว่าของจริงบางป่าที่ตายไปเนี่ยของจริงผมเจอมานะของจริงจริงนะครับแต่บางป่าก็ไม่ใช่คนขี้คุยไม่มานั่งโม้เขาไม่มานั่งเล่าเรื่องที่แบบโอเวอร์เป็นซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเนี่ยคือเล่าให้เป็นประสบการณ์รู้ว่าโลกของคนคุกเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายที่เราอยู่และเราก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในภาวะกดดันนะครับคุณจะเป็นขาใหญ่ในคุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมเห็นหลายๆคนอยู่ในโลกภายนอกเป็นไงฮะจบไม่สวยไปทะเลาะ กับเด็กบางทีขาใหญ่ในคุกส่วนใหญ่ก็ตายเพราะเด็กเด็กวัยรุ่นที่เขาไม่ได้รู้จักคุณงั้นวันนี้ผมอยากจะให้คนที่เป็นอดีตโทษที่เกเรทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสองน้องๆนะว่าโลกในเรือนจำเนี่ยมันไม่ดียังไงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโกคิงบอกไว้เลยแรงมาก3งานที่แกจัดไปเนี่ยเอาแค่3งานก่อนนะฮะส่วนต่ออีกนิดนึงมีคนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาใน YouTube คลิปวิดีโอล่าสุดของผมเนี่ยเขาบอกว่าพี่หลังติดคุกมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย10กว่าปีที่ผมติดนะฮะมันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเศร้าสลดและเสียใจที่สุดถ้าพูดแบบนี้ผมขอตอบเลยว่ามี1เหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะครับมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกผิดนะครับจนวันนึงผมมาเชื่อในทางศาสนาคริสต์และพระเจ้าเนี่ยช่วยเอาสิ่งเหล่านี้ออกถ้าเหตุการณ์ข้างนอกคือเรื่องที่ผมบอกผมต่อยพ่อตัวเองที่ผมรู้สึกผิดและทำให้ผมในการเป็นคนเกเรถอยลงไปมากเข้ามากเข้าแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันอยู่ที่แดน5ในรอบที่4ของผมที่เข้าไปนะครับมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆของผมอยู่เหตุการณ์นั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้ทำเองนะฮะแต่ว่าในสิทธิอำนาจตอนนั้นของผมในพาวเวอร์ของผมเนี่ยผมสามารถที่จะยุติไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้โดยการขอเพื่อนบอกอย่าเลยอย่าทำแบบนี้เลยแต่ผมไม่ได้ทำผมปล่อยผ่านนะครับก็คือการที่เอาผู้ชาย1คนเนี่ยไปลุมข่มขืนกลุ่มเพื่อนๆผมเนี่ยลุมข่มขืนเขานะทางทวารหนักเสร็จแล้วผมเนี่ยกับไอ้คนนี้มันยังขังซอยอยู่ด้วยกันวิธีการก็คือตอนนั้นเจ้าที่ก็หละหลวมมากนะครับให้นักโทษเป็นคนเปิดกุญแจเพราะเจ้าที่ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายกับแดน5มากเพราะเป็นนักโทษเกเรใช่ไหมเสาที่ก็ปล่อยให้มันอยู่กันเองอะไรแบบเนี้ยเหตุการณ์นี้ก็คือเปิดเอาเจ้าหนุ่มคนนี้นะลงมาเจ้าหนุ่มคนนี้เคยมีแผลอะไรเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์และโมโหและเกลียดชังไอ้คนนี้มากแต่ว่าเนื่องจากคนนี้เป็นคนที่มีหน้าตาอ่อนก็จับไอ้คนนี้ลงมาเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็รวมพลของพวกเราคนเกเร10กว่าคนนะทั้งบ้านชนบ้านปทุมบ้านอะไรทั้งหมดอ่ะเข้าไปก็ไปลุมโสมเขานะผู้ชายลุมโสมเขาให้เขากินยาแก้ไอแล้วทุกคนที่ทำเนี่ยเหมือนกับสติขาดเพราะทุกคนเนี่ยกินยาเมากินยาแก้ไอแล้วเกิดอาการมึนเมายับยั้งสติไม่ได้ก็เป็นลุมโสมคนนี้ผมปฏิเสธที่จะไม่เอาแต่ผมเป็นคนปล่อยผ่านงั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกผิดที่รู้สึกผิดมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะพอเหตุการณ์นี้มันจบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข่มขืนแล้วเนี่ยเขาต้องจับผมกับหนุ่มคนนี้ขึ้นไปขังซอยอยู่ห้องเดิมห้องเดียวกันขณะที่ผมขังซอยเนี่ยไอ้ชายหนุ่มคนนี้สภาพเปลี่ยนไปละเหม่อลอยเหมือนคิดมากเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายบ้าๆบอๆแล้วเสร็จแล้วเหมือนกับมีอีกวันนึงอ่ะจะต้องถูกจับลงมาเนี่ยข่มขืนแบบนี้อีกครั้งนึงไอ้ชายหนุ่มคนนี้มันยกมือไหว้ผมอ่ะมาบอกว่าพี่ช่วยผมด้วยนะครับเท่านั้นแหละฮะผมก็เลยตะโกนบอกกลุ่มเพื่อนๆผมว่าพอแล้วนะพอแล้วมันจะบ้าแล้วเดี๋ยวมันไม่ไหวเดี๋ยวมันไปจี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพวกเราซวยกันหมดทุกคนนะผมก็ออกเหรียญนี้นะบอกพอได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วมันจะบ้าแล้วเนี่ยมันจะแขวนคอตายแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวเนี่ยมันลงมาบอกเจ้าที่เนี่ยพวกเราซวยกันหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ออกตัวให้เจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นนะเสร็จแล้วผมก็ค่อนข้างรู้สึกผิดเด็กหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกับยกมือไหว้ผมนะขอบคุณผมแล้วเขาก็นอนอยู่บนซอยนะอีกประมาณ2เดือนกว่าก็ได้ปล่อยตัว
นั่นหมายความว่าเขาก็ได้รับตาบาปแบบนี้ออกไปด้วยเพราะเขาไม่เคยอยู่วัยหนุ่มพอเขามาเขาไม่เคยเจอวิถีของความชั่วแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกผิดมากตอนนั้นนะผมรู้สึกผิดมากบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ลงมือทำแต่เราเนี่ยเป็นตัวหัวเป็นตัวที่ปล่อยผ่านหรือเป็นผู้วางแผนในการกระทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกผิดมากอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกผิดที่สุดนะครับแล้วผมก็มันติดตึงอยู่ในใจในโลกของวิถีของคนคุกผมก็พอมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยผมก็พยายามขอพระเจ้านะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะใครไม่อยากฟังเรื่องพระเยซูคริสต์ก็ฟังให้มันผ่านหูแล้วก็ให้มันผ่านหูไปก็ได้แต่ว่าผมอยากจะแสดงจุดยืนของผมผมมีความผิดบาปมากมายในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะสามารถลุกขึ้นได้เพราะผมไม่ค่อยเห็นค่าของตัวเองแต่เหตุการณ์พวกนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยพอผมมาเจอในเส้นทางศาสนาผมอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลพี่น้องคริสเตียนเนี่ยให้กำลังใจผมทุกคนจะพูดว่าผมมีคุณค่าให้ผมเนี่ยไปอธิษฐานผมพยายามอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ช่วยรื้อฟื้นสภาพจิตใจของผมความเลวทรามที่ผมทำท่าถมสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกยกออกไปทีละอย่างทีละอย่างจนผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดในชีวิตผมถึงมากล้าเล่าเรื่องบาปแบบนี้ได้ถ้าผมยังรู้สึกผิดเรื่องพวกนี้ผมไม่กล้าเล่าหรอกผมอายแต่วันนี้พอผมเปลี่ยนชีวิตได้อย่างจริงๆ 100% เนี่ยผมจึงนำเรื่องราวแบบนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าโลกในคุกเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายนะครับตีรันฟันแทงหลายคนนะครับถูกทุบเนี่ยตายคาที่ถูกตีนะพิการเพื่อนผมเนี่ยแสบชลบุรีเนี่ยถูกลุมตีพิการเลยนะครับมีอีกมากมายนะครับที่คุณคิดว่าคนพวกนี้คิดว่าเจ๋งคิดว่าอะไรมันไม่เจ๋งหรอกครับโลกในเรือนจำไม่มีใครเจ๋งหรอกครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่มีขาใหญ่เลยนะฮะเจ้าที่เขาเอาจริงนะครับคุณขาใหญ่มากก็ไปขังซูเปอร์แม็กง่ายๆเลยย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วเพื่อนผมเนี่ยกุ๊กระยองเนี่ยไปถูกจับขังอยู่ซูเปอร์แม็กเนี่ยออกมาเขาบอกผมว่าหูหลังเดี๋ยวนี้ซูเปอร์แม็กมันโหดเหี้ยมมากเลยมันขังมันทรมานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเคยออกมาแล้วบอกผมนะเขาก็มีคดีแล้วเขาประกันตัวมาแต่ว่าเขาถูกขังที่ซูเปอร์แม็กในเรือนจำกลางระยองนะครับเขาบอกว่ามันโหดร้ายมากมันยิ่งกว่าตีอีกนะครับคือขังเดี่ยวขังลืมขังจนบางทีเราประสาทเสียนะครับงั้นวันนี้นะครับน้องๆเดินเส้นทางเกเรทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่เท่นะครับโลกในคุกเนี่ยมันยังมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอีกมากมายที่น้องๆไม่รู้นะครับน้องๆจะฟังแต่เรื่องของการตีกันฆ่ากันชกกันและมันดูเท่มันดูเฟี้ยวอาจจะเป็นไปได้ฮะแต่คนยอมรับสิ่งเหล่านี้แค่คนกลุ่มแค่นี้เองนะครับเล็กๆนะครับถ้าน้องเนี่ยทำเนื้อทำตัวให้ดีรักพวกรักเพื่อนไปในทางสีขาวเป็นนักดนตรีหรือเป็นทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนช่างทำกีตาร์แบบผมอะไรเงี้ยแล้วเวลามันประสบความสำเร็จอะน้องๆจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าภาคภูมิใจมากกว่าผมเคยหลงผิดนะภาคภูมิใจกับการเป็นหัวหน้าก๊กหัวหน้าแก๊งบ้าๆบอๆของผมนะพอวันนี้ผมกลับเนื้อกลับตัวได้นะฮะและผมนำสิ่งที่ผมเนี่ยเคยพบเจอมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆได้ฟังเนี่ยหวังว่าจะมีน้องๆสักคนเดียวที่ดู YouTube ผมเนี่ยและคิดได้นะผมดีใจแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงบังคุดเนตรนะครับบังคุดเนตรนะครับบังคุดเนตรกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันรู้จักกันที่เรือนจำสถานไว้หนุ่มกลางแต่ถ้าย้อนกลับไปเลยนะครับก่อนเดือนมีนาคมปี2543เนี่ยอยู่ในช่วงต้นๆปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเจอบังคุดเนตรเนี่ยที่สถานพินิจแต่บังคุดเนตรเนี่ยถูกส่งกลับมาจากเรือนจำนะครับมาคู่กับตีเข่งนะครับมาคู่กับตีเข่งหมายความว่าที่ผมเข้าไปติดสถานพินิจทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยเจอบังคุดเนตรนะฮะได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามของเขานะครับจนขณะนั้นเนี่ยผมอยู่หอ2บังคุดเนตรเนี่ยถูกส่งตัวกลับมากับตีเข่งเนี่ยเพราะว่าใกล้พ้นโทษละใกล้พ้นโทษละเหมือนเป็นคดีความของสถานพินิจและเขาคงเกเรทั้งสองคนเนี่ยเกเรจนถูกส่งไปอยู่เรือนจำไม่แน่ใจว่ามาจากเรือนจำอะไรนะครับไม่แน่ใจถูกส่งกลับมาอยู่ประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ปล่อยตัวตอนนั้นสองคนที่ส่งถูกส่งกลับมาเนี่ยก็ขึ้นหอ2เลยขึ้นหอ2เลยคือคนที่เคยเป็นขาใหญ่อยู่แล้วในสถานพินิจพอมาปุ๊บก็มียอดเลยตอนนั้นเหมือนโกศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คุมแดนหอ2อยู่นะครับก็บอกว่าตีเข่งเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าหอมาก่อนและบางคุณเนตรเนี่ยก็เป็นขาใหญ่ก็ให้2คนเนี่ยเหมือนกับขึ้นมาคุมคนเลยในช่วงเวลาประมาณสัก 4-5 วันก่อนกลับบ้านตอนนั้นผมเป็นเด็กแบ๊วอยู่นะครับบางคุณเนตรเนี่ยก็มาถึงก็มาโชว์สไตล์ของเขาเรียกว่าขาใหญ่สามเด็กในยุคนั้นเราต้องยอมรับว่าสถานพินิจปี2540 41 42 43ในยุคของผมอยู่นะผมว่ามันป่าเถื่อนแล้วมากกว่านั้นผมก็ไม่รู้แล้วแต่ยุคที่ผมอยู่ผมรู้สึกว่ามันป่าเถื่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เอาแค่นี้ก่อนบางคุณเนี่ยก็จะโชว์เลยเหมือนกับการสั่งซ่อมนะฮะใครทำผิดก็มีบทลงโทษในลักษณะของ
เด็กสถาปนิกขาใหญ่อาจจะมีตบมีเตะเป็นเรื่องปกติแค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยนะครับเขาก็ผลปล่อยตัวไปผมก็โลดแล่นของผมไปเรื่อยเปื่อยของผมเนี่ยแหละฮะไปเรื่อยเปื่อยจนผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยชีวิตผมยังเอาดีไม่ได้ก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไปเข้าเรือนจำจนมาท้าทายวัยหนุ่มกลางนะครับอ่ะมาถึงเรือนจำเลยผมมาเจอบางคุดเนตรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เรือนจำท่าฐานวัยหนุ่มกลางแดน2นะครับแดน2คือในตอนนั้นเนี่ยบางคุดเนตรเนี่ยอยู่แดน3นะครับและแดน3เนี่ยเหมือนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนี่แหละนะฮะเสร็จแล้วบางคุดเนตรเนี่ยถูกส่งตัวมาคนเดียวโดดๆเลยนะครับคนเดียวโดดเข้ามาที่แดน2เข้ามาแดนที่แดน2วัยหนุ่มนะครับผมจำปีไม่ได้นะครับเข้ามาที่แดน2วัยหนุ่มในตอนนั้นเนี่ยชุดบ้านบางคุดเนตรก็คือบ้านฝั่งทนนะครับส่วนบ้านผมคือบ้านพระนครแล้วก็จะมีบ้านชลบุรีมีบ้านลพบุรีมีบ้านเขต7นะฮะประมาณ 3-4 บ้านเนี่ยแล้วก็บ้านปทุมนะ 3-4-5 บ้านนี่แหละที่เป็นบ้านค่อนข้างเป็นบ้านใหญ่อยู่ในแดน2ท่าทางวัยหนุ่มกลางนะครับหัวเรือฝั่งทนไม่ได้หัวเรือเขาเรียกว่าพ่อบ้านใหญ่ฝั่งทนตอนนั้นนะฮะในแดน2คือเขาเรียกกันอาจารย์อู๊ดอาจารย์อู๊ดนะชื่ออาจารย์อู๊ดนะครับแล้วก็จะมีเด็กฝั่งทนหลายๆคนเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยได้บ้างแต่ก็มีหลายคนเลยคนที่มีชื่ออยู่กับอาจารย์อู๊ดบางคุดเนตรเนี่ยมาเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านฝั่งทนนะครับอยู่ในบ้านฝั่งทนบ้านหลังนี้แหละเขาก็อยู่ของเขาไปนะขึ้นมาปุ๊บก็มาอยู่กับบ้านฝั่งทนอยู่กันไปอยู่มาในระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับอยู่ในแดน2กันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเหมือนบางคุดเนตรเนี่ยเขาก็สร้างรากฐานของเขาดีนะสร้างรากฐานของเขาดีกลุ่มคนแถวบ้านเขาเนี่ยเวลาย้ายมาเนี่ยเขาก็จะรับหมดจนบางคุดเนตรเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นพ่อบ้านเนื่องจากอาจารย์อู๊ดเนี่ยใกล้กับบ้านละเขาเรียกอาจารย์อู๊ดเพราะอาจารย์อู๊ดเนี่ยอู๊ดฝั่งทนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สักในคุกเหมือนในคุกอ่ะไม่เรียกช่างสักเรียกคนที่สักเป็นเนี่ยหรือสักให้เนี่ยเรียกว่าอาจารย์นะไม่เรียกว่าช่างสักอู๊ดไม่ใช่เรียกอาจารย์อู๊ดอย่างนี้นะฮะอาจารย์อู๊ดเนี่ยเป็นช่างสักก็ใกล้ปล่อยตัวบางคุณเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นพ่อบ้านใหญ่ของฝั่งทนนะในแดน2ตอนนั้นผมกับบางคุณเนี่ยก็เจอกันนะเพราะว่าต่างคนเราต่างบ้านต่างคนเราก็พูดคุยกันเราก็เจอผ่านกันยักหน้าหลิวตาเคยคุยกันอะไรแต่ไม่เคยท้าความสารเด็กแต่ผมรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันเคยเป็นขาใหญ่สารเด็กนี่ว่าสมัยก่อนนะแต่ชั่วโมงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแต่ละบ้านเนี่ยในวัยหนุ่มแดน2เนี่ยมันไม่ได้ถูกกันนะฮะบ้านฝั่งทนก็จะบ้านพระนครมันก็ง่วงเงี้ยกันแบบนี้แหละมันก็คือแบบไม่ได้ถูกกันทั้งหมดแต่ว่าเป็นลักษณะของแบบระบบแผลฝั่งแต่ว่าคนเราเป็นเพื่อนกันตอนนั้นผมกับบ้านคุณเนตรไม่ได้มีปัญหากันนะคุณเนตรกับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหลายครั้งที่คุณเนตรเนี่ยบางคุณเนตรเนี่ยออกไปเอายานะครับออกไปเอายาเสร็จแล้วก็ยาตัวนี้หมายความว่าเป็นยาเหมือนยาโรคจิตที่ผมเคยเล่าไปว่ายา B5 ยาไดซีแพมเนี่ยเวลาเขาได้กลับมานะเขาก็จะมาแบ่งยาให้ผมนะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยผมนั่งอยู่บนหลังตู้นะบางเขาเดินมาหาผมเลยลังอ่ะคนละเม็ดก็คือ B5 คนละเม็ดให้กินคนละเม็ดให้เพื่อเมาอย่างเงี้ยงั้นหมายความว่าบางคุณเนกับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงตัวกันนะเราเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำเพราะว่าบางก็รู้ว่าผมเนี่ยเคยผ่านคุกเด็กมาสถานพินิจตัวเขาก็ผ่านคุกเด็กมาแต่คนละยุคคนละสมัยใช่ไหมฮะมันก็จะมีเรื่องของการที่เราเคยติดคุกแต่เด็กมาด้วยกันแล้วนี่มันเป็นเรือนจำใหญ่นะเรือนจำใหญ่กับเรือนจำคุกเด็กมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กันไปแบบนี้นะอยู่กันไปอยู่กันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจนมันเกิดเหตุการณ์นึงฮะเหตุการณ์เนี้ยผมเนี่ยตอนนั้นก็โอเคเป็นพ่อบ้านพนครละเป็นพ่อบ้านพนครอยู่ในแดนสอนแล้วก็มีเพื่อนผมมีหนุ่มอาทอมีหลายๆคนเนี่ยเป็นหัวเรือพนครอยู่ตอนนั้นก็คือบ้านเราก็เริ่มแบบโอเคอยู่ได้ละระดับหนึ่งนะอยู่ได้ละโอเคไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับใหญ่มากไม่เล็กมากอยู่บ้านกลางๆสามารถปกป้องลูกบ้านเราได้ละสามารถรับคนเราได้ละมันมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยย้ายมาจากบำบัดย้ายมาจากบำบัด50คนเนี่ยย้ายเข้ามาแล้วมาเข้าแดน2เหตุการณ์เนี้ยคือมันมีเด็กคนนึงเนี่ยบ้านอยู่แถวห้วยขวางในอดีตของเด็กคนนี้เคยเป็นยอดน้องมาก่อนยอดน้องมาก่อนหมายว่าเคยเป็นน้องของใครสักคนนึงเนี่ยที่ดูแลนะครับเด็กคนนี้อาจจะแบบเค้าเรียกว่าอะไรเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเข้ามาเสร็จแล้วผมเนี่ยได้ข่าวว่าเด็กคนนี้มาผมก็รู้ว่าคนในภาษาคุกแหละภาษาคุกเลยนะเด็กคนไหนก็แล้วแต่ที่มีใบแดงใบแดงตรงนี้หมายความว่ามีใบแดงคือเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเคยเป็นน้องของใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกระบบขาเล็กขาใหญ่สมุนไพรไขควงเนี่ยจ้องจะเอามาทำน้องจ้องจะเอามาทำน้องนี่คือความโหดร้ายในคุกเลยนะน้องๆฟังไว้เนี่ยต้องระวังตัวเองอย่าเข้าไปนะจ้องจะเอามาทำน้องก็คือจ้องจะมาทำภรรยานะครับนะเอามาทำภรรยาปุ๊บพอผมรู้ข่าวเสร็จเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ย
เดี๋ยวเดินลงไปรับเด็กคนนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่แถวบ้านเราเราพระนครเราอยากดึงเด็กคนนี้ห้วยขวางมาอยู่กับเราไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปเสียเนื้อเสียตัวอีกอะไรแบบนี้นะฮะขณะที่ผมลงเดินไปรับเนี่ยมันก็มีกลุ่ม 3-4 คนเนี่ย 3-4 คนนี้เขาก็อยู่ในบ้านบางขุนเนตรอยู่ในบ้านบางขุนเนตรเนี่ยเขาก็ลงไปรับเหมือนกันเขาก็ลงไปรับเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะไปได้เด็กคนนี้เด็กคนนี้มันมีใบแดงนึกภาพออกมันมีใบแดงอยากได้เด็กคนนี้ขณะที่ไปแบบเหมือนจะไปเอาเนี่ยผมก็ลงไปแล้วผมก็เอาเลยเอามาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวผมเอาเด็กคนนี้อยู่กับผมแต่ภาษาไม่ใช่ผมแบบนี้ภาษาในคุกก็จะเป็นภาษาพ่อขุนรามนึกภาพออกอ่ะผมไม่ได้เด็กนี่แถวบ้านผมอย่าผมมาอยู่ด้วยปุ๊บคน 4-5 คนนี้ก็ช็อกแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะผมก็บอกเด็กนี้เอาข้าวของมาข้าวของคือเหมือนกับที่เขาย้ายมาอาจจะมีที่นอนมีสบู่มีแป้งมียาสีฟันอะไรเงี้ยผมก็เอามาให้เด็กคนนี้ก็หวังพึ่งผมละเป็นใบบุญละเพื่อบังเขานะไม่ให้ต้องกลับไปเป็นน้องอีกนะฮะเด็กคนนี้ก็เดินตามผมขึ้นมาเดินขึ้นมาสมัยก่อนเดิน2เนี่ยวัยหนุ่มเนี่ยมันจะเป็นชั้นล่างแล้วก็ชั้นลอยเป็น2ชั้นชั้นลอยเนี่ยก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ตู้ล็อกเกอร์ลักษณะมันก็คือนึกภาพเป็นชั้นลอยสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวประมาณสัก50เมตรมีความกว้างอยู่ประมาณสัก10เมตรมันจะมีตู้ล็อกเกอร์เนี่ยแปะอยู่ซ้ายขวาสำหรับนักโทษเนี่ยที่มาใช้ตู้ล็อกเกอร์และตรงระหว่างกลางชั้นลอยเนี่ยมันจะมีตู้ล็อกเกอร์อีกเป็นอีก1แถวเท่ากับนักโทษจะสามารถเปิดตู้ล็อกเกอร์ได้3แถวนึกภาพออกฮะได้3แถวผมก็พาเด็กคนนี้ขึ้นมาที่ตู้ล็อกเกอร์ฝั่งขวามือผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยคนมันก็ไปมองตรงที่บันไดกันหมดนะบ้านอื่นๆบ้านลพบุรีบ้านอะไรก็มองที่บันไดอ๋อมองเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็พี่บังพาซามูไรมาเลยไอ้สามสี่คนนั้นน่ะไปฟ้องบังคุณเดชว่าผมเนี่ยแย่งเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พูดจาไม่ดีสามสี่คนเนี้ยก็บอกบังโอ้โหบังเป็นหัวเรือทำไงก็ต้องนำหน้าเลยบังก็เดินโยกมาเลยฮะเดินขึ้นบันไดมาเลยแล้วมีซามูไร 3-4 คนตามบ้านของเขามากันเต็มเลยนะเดินขึ้นมาถึงมายืนอยู่ตรงตู้ล็อกเกอร์ฝั่งนี้ผมเห็นปุ๊บผมก็เดินเข้าไปหาตรงตู้ล็อกเกอร์มันมีตู้ล็อกเกอร์ขั้นอยู่เข้าใจมั้ยฮะแต่ผมก็บังเพื่อนกันเข้าใจมั้ยเราเพื่อนกันบังบอกหลังเอาเด็กอ่ะทำไมหลังแบบพูดจาแบบไม่ดีเลยบอกให้ใจเย็นนี่มันแถวบ้านเราต้องการเด็กของเราเข้าใจใช่มั้ยไอ้พวกนายเนี่ยจ้องจะลงไปเอามันน่ะเอาไปทำอะไรเราขอแล้วกันบังก็บอกว่าหลังอยากได้หลังก็เอาไปดิแถวบ้านหลังก็พูดดีๆสิแต่ว่าบังเก๋าพอบังมองหน้าผมปุ๊บบังก็หันหน้าหนีเลยแล้วก็เดินแบบคือจบอะให้มันจบอะหลังอยากได้ก็เอาไปสิแล้วก็เดินจบไปเลยเพราะจริงบังผมไม่อยากทะเลาะกันนะมันเป็นอันนี้เขาเรียกเหลี่ยมคุกเหลี่ยมคุกบังก็เดินปุ๊บพวกซามูไรก็แบบโอเคอย่างน้อยบังคุณได้ขึ้นมาตามเรื่องให้ละแล้วก็เคลียร์กันหลังจบแล้วเดี๋ยวพวกซามูไรก็ตามไปเดินตามบังไปก็ไม่ได้เป็นแผลกันนะมันเป็นเหลี่ยมคุกเพราะว่าถ้าบังทะเลาะกับผมตอนคือเราเพื่อนกันน่ะกลุ่มบ้านเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากแบบว่ามาสร้างปัญหาอะไรมากในตอนนั้นก็แยกกันไปแต่ว่าตอนนี้คนในบ้านหรือคนหลายๆคนเนี่ยมันก็ไม่ได้พอใจกันละพอมันเป็นแผลแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของมันแต่ผมกับบางไม่มีอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้จนเหตุการณ์มันเกิดอีกเหตุการณ์นึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผมเนี่ยนะกับกลุ่มของบ้านบางคุณเนตเนี่ยไม่ต้องการทะเลาะกันเลยนะแต่บังเอิญแดน3ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนของผมเนี่ยมันข้ามย้ายมาพอข้ามย้ายมาถูกตามเรื่องเข้าใจไหมฮะถูกตามเรื่องหมายความว่าในระบบคุกเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบเนี้ยฝั่งนู้นฝั่งเพื่อนก็จะเขียนมาบอกเพื่อนที่อยู่แดนนี้ว่าเฮ้ยไอคนพวกนี้มันคือโจทย์เรามันย้ายเข้ามาช่วยจัดการให้หน่อยระบบสายของคนคุกวัยหนุ่มเนี่ยมันก็ต้องตามเรื่องให้เขาก็ตามเรื่องในช่วงที่จะมีเรื่องกันเนี่ยจังหวะว่าบางคุณเนี่ยถูกจับน่าจะเกมยาเสพติดหรืออะไรหรือมีคนซัดเนี่ยว่าเอายาเข้าหรืออะไรเนี่ยถูกจับขังขึ้นซอยก่อนขังขึ้นซอยเลยคือเหมือนตอนนั้นแดนสอนเนี่ยเขาเอาตัวหัวก่อนเลยเขาบอกหมอบางคุณเดชเนี่ยคือตัวพ่อบ้านใหญ่ตัวควบคุมเกมของบ้านตัวเองมาทั้งหมดจับบางคุณเดชขังซอยเลยขึ้นขังซอยปุ๊บมันเป็นจังหวะเดียวกับที่พวกเรากำลังจะมีเรื่องใช่ไหมฮะมีใครก็ไม่รู้นะผมบอกตรงนี้เลยว่าใครก็ไม่รู้เอาจดหมายในจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายเล็กๆคือระบบไอ้ดุ่มเนี่ยพวกเราเนี่ยขอโทษนะเหมือนคนโง่เลยนะฮะพวกผมก็ดูจดหมายนี่มันเขียนเหมือนกับมีคำสั่งให้ตามเรื่องให้จัดการบ้านพระนครอะไรแบบนี้นะแล้วก็ลงชื่อว่าเป็นชื่อบังเข้าใจไหมไอ้พวกเราคนโง่แล้วก็เฮ้ยสงสัยบังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยจดหมายเนี่ยใครเขียนก็ไม่รู้เราอาจจะโดนมือที่3เนี่ยที่มาวางงานเพื่อให้พวกเราเนี่ยทะเลาะวิวาทกันตีกันแล้วแยกย้ายกันไปแล้วพวกเขาก็ขึ้นคือเหลี่ยมในคุกเนี่ยน่ากลัวมากนะร้อยเล่ร้อยพ่อพันแม่เลยนะเราไม่รู้ได้เลยนะไอ้คนที่มันอยู่ข้างๆเราเนี่ยหรือคนที่มันเดินอยู่กับเราเนี่ยหรือคนที่กินข้าวอยู่เราเนี่ยมันไว้ใจได้แค่ไหน
ถ้าคนเรามันเกิดความเห็นแก่ตัวและอยากอยู่สบายมันขายได้ทุกสิ่งนะครับพอจดหมายแผ่นนี้มาปุ๊บก็เป็นเรื่องสิครับเป็นเรื่องก็คือโอเคกลุ่มเพื่อนผมมากลุ่มของเขาก็ทะเลาะวิวาทกันวุ่นวายหมดเลยจนไปโดนตีอยู่กลางสนามโว้เจ้าที่มาระงับเหตุระงับเหตุนอนอยู่กลางสนามเสร็จเท่านั้นแหละฮะเวลาพวกเราโดนตีเสร็จเนี่ยมันต้องมีเหตุเวลาเจ้าที่ถามเนี่ยตรงๆว่าเฮ้ยมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรจะโกหกอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรธรรมชาติของมนุษย์ที่รักตัวกลัวตายกลัวเจ็บมันต้องแจกแจงหรือฟ้องเจ้าหน้าที่พวกผมเลยฮะก็ฟ้องเจ้าที่ก่อนเลยฮะว่าเนี่ยมีจดหมายแบบนี้มาครับนี่จดหมายเขียนมาแบบนี้ฮะพวกเราก็เลยหวาดกลัวกลัวว่าจะโดนเพราะบ้านเขาบ้านใหญ่บ้านเขาเป็นขายใหญ่ที่นี่ครับสายไฟเขานะสุดยอดเลยที่นี่เราต้องเล่นเล่นเขาก่อนเพื่อหวังว่าพวกเราจะโดนตีน้อยโอ้โหดูความไม่ดีดูความไม่ดีปุ๊บพอเจ้าหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละฮะไปขายมันลงมาสิโอ้โหแล้วเจ้าที่ไว้หนุ่มแดน2โหวีก็ไปขายได้ขายพี่ดังคุณแน่ลงมาเพื่อนผมเนี่ยขายลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถามว่าเองเขียนจดหมายบังเนี่ยเห็นจดหมายตกใจเลยนะครับผมบอกให้เฮ้ยใครเขียนวะเนี่ยมันไม่ใช่ลายมือของบังแล้วใครเนี่ยมันใครมันวางงานมันเท่ากับวางงานทั้งฝั่งผมวางงานทั้งบังด้วยเจ้าหน้าที่เขาไม่สนใจมึงหลายครั้งแล้วใช่ไหมมึงย้ายมาจากแดน3ใช่ไหมไหนดูประวัติได้มึงทะเลาะวิวาทมาใช่ไหมแล้วนี่มึงเกมอะไรอยู่บนซอยโหตีบังยับเลยฮะตีธรรมชาติของคนโดนไม้ร้องอยู่แล้วฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ผมเจ็บครับคือเพราะวัยหนุ่มเนี่ยมันตีหนักมากไอเรามองเนี่ยไม่ได้หัวร้อนนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเราก็ร้องแบบนี้ฮะไม่มีใครทนไม้ได้นะครับวัยหนุ่มโหตีบังยับเยอะยับเครื่องเลยฮะตีเสร็จเนี่ยแบบบังแบบคือเขาเรียกว่าโดนตีแบบฟรีๆอ่ะเจ้าที่ก็ตีเสร็จบอกปึ้งเอามันย้ายแดนไปบังเนี่ยสังก้องเลยนะหิ้วปีแบบนี้เลยฮะเดินออกจากแดน2ไปเลยคือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยข้างล่างตีกันแต่ฉันโดนก่อนคุณเป็นหัวเรือใช่ไหมคุณเป็นพ่อบ้านใหญ่ใช่ไหมมีปัญหากับลูกบ้านหรือมีอะไรไม่รู้มึงโดนก่อนนี่คือเจ้าที่วัยหนุ่มนะในยุคผมนะจากการบังคุณเนี่ยเสร็จสับเลยแล้วก็ส่งออกไปย้ายไปแดนอื่นผ่านหลังจากนั้นมาบังก็ย้ายเรือนจำนะครับไปกับชุดเพื่อนๆผมเนี่ยย้ายไปเหตุการณ์นี้ผมถึงจะบอกว่าคุณฟังดีๆนะครับเราเป็นมนุษย์นะฮะเราทุกคนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตีถูกไม้ตีเนี่ยมันเก็บนะครับวัยหนุ่มนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้มันเคยถ้ามีเรื่องเล่าคุณลองฟังดีๆหลายๆคนเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ตีและพยายามจะไม่ออกเสียงทำแบบนี้ซวยนะครับเพราะว่าเจ้าที่จะบอกว่าเอ้ยมึงแข็งเหรอมึงเก่งเหรอทั้งส่วนใหญ่เนี่ยคนเราทนไม้ไม่ได้ก็โดนตีร้องโอ๊ยอายโอ๊ยอายผมเนี่ยนะโดนตีร้องเนี่ยเสียงดังลั่นแดนเลยนะหลายๆคนเคยเจอผมมารู้ผมเนี่ยร้องแบบลั่นเลยผมเจ็บฮะคือเนื้อคนกระดูกเนี่ยเราสู้ไม้ไม่ได้ไม่มีใครสักคนนึงหรอกครับน้อยคือผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะที่จะลุกขึ้นมาสู้เจ้าหน้าที่เอาที่สิ่งที่ผมเคยเห็นมีอยู่คนนึงตอนอยู่ระยองผมอยู่แดน5เจ้าหน้าที่จะมีผอ.ชล.ไอ้คนคนนี้เขาทำผิดอะไรไม่รู้เจ้าหน้าที่ตีเขา3ทีแต่เขาลุกขึ้นมาเหมือนสู้เจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละครับเขาโดนเหมือนกับสู้ต่อสู้พนักงานโดนลุมตีจนแขนขาหักส่งโรงพยาบาลนอกเลยครับมันเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครสามารถเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ได้นะครับในมุมของผมนะแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าบางคุณเนี่ยกับผมเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเรารู้จักกันหลังจากที่ผมพ้นโทษออกมาเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยบังก็ติดต่อหาผมเลยนะ Facebook ผ่านมาบอกลังเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนี่ผมบอกให้บังเราเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรผมก็เหมือนเดิมเหมือนคนธรรมดานี่แหละเราก็มีโอกาสได้คุยกันอยู่ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามว่าเคยไปดูบังในคลิปไหมผมไม่เคยไปดูบังออกรายการในช่องอื่นเลยนะไม่เคยดูเลยนะครับผมไม่เคยดูเลยนะผมบอกไว้เลยตรงนี้ในช่องของเพื่อนผมเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมไม่เคยดูมันก็แค่ผ่านตาผมไม่ได้เคยกดเข้าไปดูนะเพราะผมเนี่ยรู้จักเพื่อนผมอยู่แล้วใช่ไหมผมรู้จักบังอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เล่าเหตุการณ์แบบนี้น้องๆเห็นอะไรขาเล็กขาใหญ่สุดยอดที่สุดในคุกเป็นไงโดนตีจบไม่สวยตอนนอนซอย 2-3 เดือนทุกทรมานวันนี้ออกมาเล่าหัวเราะได้ใช่ไหมฮะลองนึกภาพกลับไปนะฮะวันที่เรานอนซอยเนี่ยเราถามใจตัวเองว่ามันลำบากแค่ไหนเราเกเรเราถูกเจ้าที่ตีเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนถูกไหมฮะและเราเนี่ยมาโดนเจ้าหน้าที่ตีหรือทำความผิดบางทีที่เราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำไปในระบบแบบนั้นมันมีความสุขแค่ไหนไม่มีเลยครับงั้นวันนี้ต้องดูให้เป็นอุทาหรณ์นะครับในคุกเนี่ยไม่มีซูเปอร์แมนอยู่แล้วครับไม่มีแบทแมนนะไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสไปเดอร์แมนนะครับเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดพลาดและเข้าไปอยู่ในเรือนจำงั้นเจ้าหน้าที่ต้องมองว่าพวกเราคือคนกระทำความผิดยิ่งเราไปสร้างปัญหาในเรือนจำไปยิ่งเด่นยิ่งเก่ายิ่งเกเราก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดนี่คือเรื่องราวที่ผมเจอในเรือนจำผมโดนตีเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปจาก EP นี้ต่อไปว่า
ขณะที่ผมอยู่ศาลเด็กผมเจออะไรบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ผมอยากจะบอกว่าบางคุณเน่กับผมเนี่ยเราเพื่อนกันในยุคที่เราเจอกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีคนหนึ่งและเขาก็เป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าทุกวันนี้ถ้าเขาอยู่ในโลกภายนอกเขาน่าจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มีครอบครัวที่ดีแล้วก็นำสิ่งประสบการณ์เลวร้ายทั้งหลายตั้งแต่เขาติดมาตั้งแต่สารเด็กยันคนโตเนี่ยเพื่อบอกเด็กวัยรุ่นว่าอย่าเข้าไปทำแบบนั้นเลยอย่าเกเรแบบนี้เลยในคุกมันไม่สบายอย่างที่น้องๆคิดนะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเจมลพบุรีหรือเจมเทวดาเนื่องจากมีคนเนี่ยใน YouTube นะโหหลายคอมเมนต์มากเลยอยากจะฟังแบบเรื่องของบ้านต่างจังหวัดบ้างจังหวัดอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับงั้นผมก็เลยนำเรื่องของเจมเทวดาเนี่ยหรือเจมลพบุรีเนี่ยสมัยที่อยู่คุกวัยหนุ่มด้วยกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเจมเนี่ยมีฉายาว่าเทวดาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นชื่อแก๊งข้างนอกนะที่จังหวัดลพบุรีของเขานะครับแต่ว่าพอมาวัยหนุ่มเนี่ยเราก็เรียกกันว่าจ่าเจมเนื่องจากจ่าเจมเนี่ยมีโอกาสถูกตั้งให้เป็นผชร.ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องแดน2ก่อนนะฮะว่ามันเป็นแบบไหนคือผมเจอจ่าเจมเนี่ยที่แดน2วัยหนุ่มปทุมธานีนะครับลักษณะของแดน2วัยหนุ่มปทุมธานีเนี่ยเรือนจำทหารวัยหนุ่มปทุมธานีมีทั้งหมด7แดนมีทั้งหมด7แดนแดน2เนี่ยมันเป็นแดนที่เหมือนช่วงยุคสมัยที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีผบแดนเนี่ยและรองผบแดนเนี่ยตั้งกฎอย่างนึงคือไม่ว่านักโทษคนใดที่อยู่แดนอื่นนะครับทำความผิดไม่ว่าคุณจะไปไล่ทงไล่แทงชกต่อยมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกมโทรศัพท์เกมยาเสพติดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎระเบียบของเรือนจำจากแดนอื่นและถูกส่งมาแดน2เนี่ยจะต้องขังซอยหรือไม่ก็ลงฝึกกลางสนามนะฮะคือหมายความว่าบางคนมาโทษไม่ได้หนักมากสมมติเกมแค่เกมทรงเกมสักถูกย้ายแดนมาอาจจะไม่ต้องขังซอยแต่คุณจะต้องลงกลางสนามลงฝึกสมัยก่อนแดน2เนี่ยมันจะมีสนามหญ้าเหมือนสนามฟุตบอลนะครับแต่ว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้เอาไว้ให้นักโทษได้เตะบอลสักเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้ให้กลุ่มนักโทษความผิดเนี่ยที่ย้ายมาจากแดนอื่นน่ะหรือนักโทษความผิดที่ทำผิดระเบียบในแดน2เนี่ยลงฝึกขั้นต่ำเนี่ย2อาทิตย์งั้นหมายความว่าเวลามีนักโทษเนี่ยทะเลาะวิวาทกันหรือทำความผิดมาจากแดนอื่นนะฮะต่างๆเลยลงแดน2ไม่ว่าคุณจะเป็นจิ๊กโก้ที่กี่ขาเล็กขาใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ลงฝึกหมดนะลงฝึกหมดลงฝึกกลางสนามหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของแดน2ตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักโทษแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเกมความผิดมาจะต้องลงฝึกกลางสนามหรือขังซอยเนี่ยไม่พอนะฮะจะต้องถูกตัดผมในลักษณะเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทำให้เราเขาเรียกภาษาคู่ละพาอายทำให้เราเนี่ยกลายเป็นตัวตลกอย่างเช่นสมมติหลังพระนครเนี่ยโอ้โหไปทำนู่นทำนี่มาเดินเข้ามาในแดนโยกเข้ามาอย่างนี้เลยพอมาถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเกมความผิดนะฮะตัดผมก่อนเลยครับตัดไปลูกกากบาทนะฮะปื๊ดหรือบางคนเนี่ยตัดเป็นโมฮอคเลยฮะปื๊ดหรือบางคนตัดครึ่งหัวเลยครับปื๊ดตัดผมให้เป็นทุเรศนะฮะให้เป็นหย่อมทุเรศเงี้ยจนกว่าจะฝึกเสร็จขึ้นกองงานนะฮะถึงจะสามารถที่จะไปโกนหัวและรอผมขึ้นได้งั้นพวกจิ๊กโก้ซามูไรทั้งหลายถ้าลงแดน2ในยุคผมเนี่ยจะต้องตัดผมทรงประหลาดแบบนี้ทรงตลกแบบนี้เพื่อพาอายและเพื่อให้คนในแดนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยคือพวกความผิดพวกทำสิ่งไม่ดีพวกผิดวินัยในเรือนจำนะฮะแล้วก็ลงฝึกแต่ปัญหาของแดน2เนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานขึ้นมาเนี่ยแต่เป็นนักโทษธรรมดาเนี่ยและเจ้าหน้าที่เนี่ยให้นักโทษเนี่ยเป็นตัวแทนลงสนามไปฝึกนักโทษความผิดกลางสนามเนี่ยมันยากมากฮะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มี power มากพอจะสั่งคนเกเรให้ฝึกได้และคนเกเรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังนะฮะก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังงั้นมันจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเนี่ยที่พอจะมีศักดิ์มีสีหน่อยอยู่ในคุกเพื่อจะสามารถที่จะคุยกับพวกนักโทษเกเรได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยตอนผมอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมาเนี่ยจากนักโทษชั้นดีนักโทษมีความประพฤติเรียบร้อยอะไรก็แล้วแต่ละแล้วก็ส่งนักโทษเหล่านี้ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่เป็นนักโทษแบบนี้ลงไปฝึกพวกความผิดกลางสนามเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเดินออกมาดูฮะเดินมาคุมตลอดเลย
พราะว่าพอพวกความผิดเนี่ยหันไปเห็นว่าเจ้าที่ไม่สนใจไม่ทำจ่าสั่งกิ้งไม่กิ้งจ่าไม่กล้านะไม่กล้ายุ่งเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นมาเดี๋ยวมีปัญหากับกลุ่มคนเกเรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใหญ่แก๊งใหญ่อยู่แล้วนะคนมีชื่อชั้นอยู่แล้วนะครับถ้าคือในโลกก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาคอยคุมเชิงงั้นเวลาผอ.ชร.ทุกคนนะในยุคของผมเนี่ยพอได้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานและได้แต่งตั้งว่าให้เป็นคนฝึกกลุ่มนักโทษความผิดเมื่อไหร่จะมียศจ่าทันทีเลยเป็นภาษาที่เราเรียกกันในคุกนะฮะไม่ใช่จ่าจากข้างนอกจ่าตำรวจจ่าทหารไม่ใช่นะฮะคือจะมียศจ่าก็จะเรียกกันจ่าเจมจ่าลังจ่าบอยจ่าเบลจ่าเบลจ่าบงจ่าบุ้งแล้วแต่ชื่อต่างๆพอได้รับตำแหน่งเนี้ยก็จะมีคำว่าจ่านำหน้าเป็นภาษาเรียกศัพท์ในคุกที่เราแต่งตั้งกันเองนะเฮ้ยจ่าลังมาเว้ยเฮ้ยจ่าเจมมาเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วผมมาเจอเจมเทวดาลพบุรีได้ไงต้องยอมรับว่ายุคนั้นเนี่ยก่อนที่ผมเนี่ยจะเจอเจมเนี่ยบ้านลพบุรีเนี่ยมีนะครับแต่บ้านลพบุรีมีกระจายอยู่ตามแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแดน2แดน4แดน3แดน5แดน6แดน7มีทุกแดนบ้านลพบุรีมีทุกแดนนะครับอยู่ที่วัยหนุ่มมีทุกแดนแต่ว่าบางแดนก็อาจจะมีไม่กี่คนบางแดนก็จะเป็นบ้านเล็กๆบางแดนก็จะเค้าเรียกว่ากระจายกันไปตามแดนต่างๆแต่ในยุคของผมตอนนั้นนะบ้านลพบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีตัวเจ็บไม่ค่อยมีตัวที่จะแบบว่าเป็นตัวที่เอาเรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยระบบของวัยหนุ่มด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กฎระเบียบวัยหนุ่มเป็นลักษณะของบ้านเล็กบ้านใหญ่คนพวกเยอะเท่านั้นนะประมาณนี้นะครับก็พอมาแดน2เนี่ยก็มีบ้านลพบุรีอยู่ส่วนตัวผมเนี่ยก็อยู่ที่แดน2แล้วก็เกมความผิดเกมความผิดก็คือผมเกมยาเสพติดนะไปเอายาเสพติดประเภทยาเมาเข้ามาแล้วถูกเจ้าที่จับได้ปุ๊บเนี่ยผมถูกตีตึ้งๆๆแล้วก็ส่งขึ้นซอยเลย2เดือนขณะที่ผมส่งขึ้นไปอยู่บนซอยเนี่ย2เดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไป2เดือนเนี่ยผมก็ลงซอยมาพอลงซอยมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่มีผมคนเดียวที่เป็นความผิดคือตอนนั้นน่ะคนบนซอยเนี่ยมันมีพวกทะเลาะวิวาทมาจากแดนอื่นพวกเกมยาเสพติดมาจากแดนอื่นหรือเกมต่างๆนานาตามแดนต่างๆเนี่ยขังอยู่ซอยแต่ซอยที่แยกกันมีหลายซอยเนี่ยประมาณ10กว่าคนได้มันก็ลงหมดเลยพร้อมกันนะฮะตอนนั้นลงหมดพร้อมกันเลยลงมาเสร็จเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องถูกส่งฝึกในสนามหญ้าเนี้ยนะฮะต้องถูกส่งฝึกตรงเนี้ยแต่ผมเนี่ยใส่ตัวอยู่คนเดียวตอนนั้นผมจำได้ผมใส่ตัวอยู่คนเดียวเพราะว่าผมเหมือนกับเกมซ้ำซากเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบใส่ตัวเลยใส่ตัวใหญ่ด้วยตัวประมาณสักน่าจะเป็นข้อประมาณขนาดนี้19ข้อแต่เดินได้อยู่ไม่เลยอะไรมากแรกๆก็จะรู้สึกหนักแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความคุ้นชินก็เดินได้แต่ผมใส่ตัวอยู่คนเดียวปุ๊บพอลงมาเสร็จเนี่ยตัวผมเนี่ยมันเข้าตาเจ้าหน้าที่มากกว่าทุกคนเขาก็สั่งว่าเฮ้ยพวกเนี้ยลงฝึกหมดเลย14วันลงกลางสนามฝึก14วันเอาให้หนักนี่เขาพูดเอาให้หนักแล้วก็ชี้ไปทางผมนะเขาชี้ไปทางผมบอกเอาให้หนักแต่ชี้บอกจ่าเจมนะตอนนั้นผมหันไปเห็นจ่าเจมปึ้งเอ้าจ่าเจมเนี่ยสักลายเต็มตัวเลยฮะสักลายล้นออกมาเลยเต็มตัวเลยแล้วก็ตัวใหญ่เป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวใหญ่นี่ไม่ใช่ตัวอ้วนนะตัวใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่ชุดผอ.ชร.ในลักษณะของกางเกงสีน้ำเงินถุงเท้ายาวแต่เขาใส่เสื้อเป็นจ่าใส่เสื้อเป็นจ่าเหมือนใส่เสื้อทหารน่ะเขาเคยเสื้อยืดทหารไหมฮะที่มันมีฟองน้ำตรงเนี้ยแล้วก็แขนยาวรัดประมาณนี้ใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่ผมก็มองเฮ้ยไอ้นี่มันคนใหม่นี่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยนี่ว่าตอนเราก่อนขึ้นไปไม่ได้อยู่นี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็ลงสนามกันพอลงมาเสร็จเนี่ยจ่าเจมก็ลงมาด้วยคือเขาได้รับตำแหน่งเป็นจ่าฝึกนักโทษความผิดก็ลงมาการสนามปุ๊บจ่าเจมเนี่ยก็จิโก้มากเลยฮะแกก็พูดเลยผมก็ถามว่าไม่บ้านอยู่ไหนเขาบอกเขาอยู่ลพบุรีเพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงเดือนกว่าเองพอย้ายมาเสร็จเนี่ยแล้วผมจำไม่ได้ว่าเขาเล่าอะไรว่าจับพัดจับผูเลยได้แต่งตั้งมากลายเป็นจ่าฝึกนะฮะไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เขาเล่าให้ผมฟังแต่ผมจำไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คุยกับพวกเราว่าคือเขาเข้าใจนะวิถีจิโก้คือผมได้ยินพอได้คุยกันเนี่ยแล้วรู้ทีหลังประวัติของจ่าเจมเนี่ยอยู่ที่เรือนจำจังหวัดบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ธรรมดาคือเกเรเป็นอิทธิพลมีพรรคมีพวกมีอะไรเยอะแล้วก็ถูกส่งมาที่วัยหนุ่มมันก็เหมือนปลาเนี่ยถูกเปลี่ยนน้ำมาถูกไหมฮะพอมาอยู่วัยหนุ่มเนี่ยจ่าเจมเพิ่งอยู่ได้เดือนกว่าเองยังไม่ได้เรียนรู้ระบบของวัยหนุ่มอะไรมากนะผมคิดว่านะหรือเขาจะเรียนรู้แล้วก็ได้ไม่รู้นะตอนนั้นเขาว่าคุยกับพวกผมแบบดีมากเลยบอกว่าคือจิโก้เหมือนกันน่ะอยากจะให้แบบว่าขอกันและทำอ่ะมันก็ว่าขอฝึกก็ฝึกตามเกมไปอ่ะเพื่อจะได้จบไปอ่ะเพราะตัวจ่าเจมเองเนี่ยเขาไม่อยากลงมาแบบ
สเต็ปจ่าแบบเฮ้ยๆให้คือเป็นเงี้ยสเต็ปพวกจ่าเนี่ยเวลาเป็นผอ.ชล.ในคุกเนี่ยนะเวลาลงสนามเนี่ยมันเหมือนกับผีทหารเข้าอ่ะเป็นเงี้ยกิ้งกิ้งลุกนั่งลุกนั่งไปไปเฮ้ยนี่เฮ้ยมันจะสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้คือไอ้พวกจ่าเนี่ยเวลามันลงสนามเนี่ยผอ.ชล.เนี่ยที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่เนี่ยสเต็ปมันจะออกมาแบบนี้แต่จ่าเจมไม่ใช่จ่าเจมเป็นแนวจิ๊กโก้ผมก็เลยมองออกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดึงจ่าเจมขึ้นมาเป็นผอ.ชล.ได้หนึ่งเพราะจ่าเจมเนี่ยมีความเกเรอยู่ในตัวสามารถพูดคุยหรือคุมคนได้พอจ่าเจมคุยกันเสร็จเนี่ยก็คุยกันก็ขอร้องกันไปขอร้องกันมาพวกเราแบบมันไม่เชิงขอร้องแหละเหมือนกับขอกันแล้วเราให้กันเพื่อจะได้ฝึกใช่ไหมฮะผมเนี่ยจ่าเจมเนี่ยเรียกผมว่าอะไรไหมมันเรียกผมว่าน้าหลังเรียกผมน้าหลังตอนนั้นผมโมโหมากเลยฮะผมคิดใจโขนขอโทษนะหน้ากูอ่อนกับมึงอีกมันเรียกกูน้าหลังเข้าใจไหมฮะตอนนั้นแบบมันเรียกเราน้าได้ไงวะเราก็มีโอกาสคุยกันนะคุยกันแล้วเราก็ฝึกเราต้องยอมรับด้วยว่าการฝึกที่สนามแดน2เนี่ยทรหดซาดิสมากคือนอนตากแดดกันทีครึ่งวันนะครับหลังนี่พองเป็นตุ่มเลยนะฮะบางคนเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาแล้วนึกภาพนะหญ้าเนี่ยหญ้าสนามฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่หญ้าสนามฟุตบอลเหมือนที่เราเห็นตามการเตะฟุตบอลแบบนี้คือหญ้าที่มีตอแข็งๆอ่ะพอตัดเสร็จเนี่ยตอมันแห้งถูกไหมมันโดนแดดเผาตอมันแห้งเนี่ยและเราเนี่ยนอนอยู่กลางแดดเนี่ยจนหลังไหม้แล้วเนี่ยและถูกบังคับให้กิ้งเนี่ยกิ้งแล้วตอนหลังเราไปกระทบกับตอหญ้าเนี่ยโอ้โหมันเหมือนทางเสียดเข้ามาเลยนะแต่เราต้องฝึกแบบนี้นะและจ่าเจมเป็นหนึ่งคนที่เป็นจิโก้พูดจากับพวกเรานะดีหมดแล้วก็ฝึกกันมานะจนผมเนี่ยเริ่มได้นั่งคุยกับจ่าเจมมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่าจ่าเจมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักโทษจิ๊กโก้ที่พูดเพราะจ่าเจมเนี่ยเป็นคนที่พูดให้เกียรติทุกคนไม่ใช่ถ้าคุณลองไปตาม Facebook เขานะเวลาเขาคุยเขาจะเรียกหัวหน้าเขาจะเรียกโก้เขาจะอะไรเขาจะให้เกียรติทุกคนเหมือนผมเนี่ยผมกับเขาเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ยังเรียกผมหัวหน้าอยู่เลยนะคือเป็นเพื่อนกันนะแต่เขาก็เรียกผมหัวหน้าเขาให้เกียรติผมเสมอเลยนะไม่ว่าผมจะทำอะไรพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักกันกลุ่มเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยพอได้คุยกับจ่าเจมเนี่ยก็รู้สึกถูกคอนะว่าเขาเนี่ยจิ๊กโก้เขาเป็นคนที่คุยให้เกียรติทุกคนและหนึ่งเขาผูกบ้านเป็นหมายความว่าจ่าเจมเนี่ยผูกกับบ้านพนักงานผูกกับบ้านปทุมเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะและบ้านลพบุรีเริ่มโตขึ้นจ่าเจมเนี่ยก็กลายเป็นหัวเรือลพบุรีเลยทันทีนะครับเขากลายขึ้นเป็นหัวเรือลพบุรีเสร็จแล้วผมเนี่ยก็หลุดออกจากจ่าเจมเนี่ยย้ายไปแดนอื่นไปวนไปอะไรของเขาของผมนี่แหละเรื่องเปื่อยแล้ววันนึงผมย้ายมาแดน4ตอนนั้นบ้านลพบุรีหลายๆคนก็ถูกส่งมาเรียนแดน4จ่าเจมก็เหมือนกับไขว้ตัวมามั้งไขว้ตัวมาดูเพื่อนๆอะไรก็มาเจอผมอีกนะมาเจอผมอีกเสร็จแล้วก็คุยกันดีกันและจ่าเจมก็กลับไปยังอยู่แดน2จ่าเจมเนี่ยอยู่แดน2แดนเดียวนะครับไอ้หนุ่มเสร็จแล้วก็ผมก็วนแดนกลับไปเจอจ่าเจมอีกฮะที่แดน2นะมันมีหลายเหตุการณ์ที่บ้านลพบุรีเนี่ยไปมีเรื่องมาเนี่ยเสร็จแล้วก็เหมือนกับโจทย์ฝั่งบ้านลพบุรีเนี่ยเข้ามาแดน2เนี่ยจ่าเจมเนี่ยลงมาตามทุกแผนนะครับแต่จ่าเจมเนี่ยเป็นหัวเรือลพบุรีวัยหนุ่มแดน2ที่ไม่จำเป็นจะต้องจับเหล็กแทงใครนี่คือความสุดยอดของจ่าเจมเพราะอะไรรู้มั้ยฮะจ่าเจมเนี่ยลงมาตามเรื่องทุกคนแต่จ่าเจมเนี่ยจะมีวาทศิลป์ในการพูดคุยก่อนอะไรให้ได้ให้อะไรให้ไม่ได้ไม่ให้ให้ไม่ได้ก็มีเรื่องแต่ถ้าให้ได้ก็เคลียร์กันก็จบกันนี่คือวิธีของจ่าเจมที่ผมมองและผมควรจะเรียนแบบนะครับในสมัยนั้นผมกลับเรียนแบบเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหัวเรือพระนครโดยที่ไม่จำเป็นต้องจับเหล็กไปไล่แทงใครครับเขามีวิธีการภาษานักเลงเขาเรียกว่าเหมือนกับแนวการคุยแนวการให้เกียรติแนวการต่อรองฟังโจทย์หรือฟังอะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่มากมายเกินไปมันไม่หนักเกินไปเนี่ยมันต้องเคลียร์กันให้ได้เพื่อจะรักษาบ้านของเขาเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยเพราะตอนนั้นจ่าเจมคิดออกแล้วถ้ามีเรื่องมีปัญหาแล้วจ่าเจมกระเด็นไปที่อื่นนะในบ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงกลุ่มในบ้านของเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอย่างมากมายนั้นจ่าเจมเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะและพอผมไปเจอเขาอีกครั้งนึงเนี่ยเขาขึ้นสูงมากแล้วแต่เขายังให้เกียรติผมเหมือนเดิมนะฮะยังให้เกียรติผมเหมือนเดิมคือยังเรียกผมหัวหน้าเรียกผมมานั่งกินข้าวตอนนั้นจ่าเจมจะมีบัดดี้คู่ใจหรือเหมือนซามูไรหรือเหมือนเพื่อนนี่แหละก็คือตีหน้าลายนะแล้วก็มีหลายคนมากลพบุรีผมจำชื่อไม่ได้โอ้มีหลายคนมากอยู่ในแก๊งจ่าเจมเนี่ยสักลายท่วมตัวเลยนะแต่ว่าคนเหล่านี้นะฮะเขาจริงใจกับผมให้เกียรติผมจ่าเจมลพบุรีเนี่ยสรุปว่าคือเพื่อนผมนะฮะเป็นจิ๊กโก้ซามูไรวัยหนุ่มที่เป็นหัวเรือโดยไม่ต้องแทงใครนะฮะนี่สุดยอดไหมครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยผมกับจ่าเจมก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่เคยเจอกันอีกเลยมีโอกาสผมกลับไปเป็นวิทยากรที่
เรือนจำจังหวัดลพบุรีเข้าไปเนี่ยก็คือแก๊งจ่าเจมอยู่เต็มไปหมดเลยก็นั่งคุยกันเขาบอกจ่าเจมเรียบร้อยไปแล้วย้ายไปคลองไผ่เขาบอกย้ายไปคลองไผ่บอกอ๋อเหรอเจมเข้ามาอีกแล้วเหรอพอเราพูดคุยไปวิทยากรเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ได้คิดอะไรจนวันนึงผมมีโอกาสได้ติดต่อจ่าเจมทางจดหมายฮะเขียนมาที่คลองไผ่จ่าเจมเขียนกลับมานะฮะเขียนกลับมาก็มีโอกาสคุยกันจนเขาย้ายไปพิษณุโลกก็จดหมายอยู่ที่บ้านผมเลยมาช้าผมหยิบมาดูอยู่เลยเขาก็เขียนจดหมายกลับมาหาผมเรามาพูดคุยกันเพราะเราคือเพื่อนกันจนวันนี้จ่าเจมได้พ้นโทษออกมาและอยู่ในโลกภายนอกนะครับจ่าเจมเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ให้เกียรติคนทุกๆคนนี่คือสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าคนคุกเนี่ยมันจะกลายเป็นคนเลวร้ายอยู่เสมอไปบางครั้งการที่เขาเป็นขาใหญ่เป็นหัวเรือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เขามีสร้างบารมีให้คนเคารพไม่ได้เหมือนตีรันฟันแทงอย่างเดียวนะฮะเข้าใจไหมครับในคุกเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วที่ผมเคยบอกว่าในคุกไม่มีใครกลัวใครร้อยพ่อพันแม่วันนี้พวกคุณเยอะกว่าคุณก็เอาเปรียบคนน้อยกว่าวันนี้คนคุณน้อยกว่าคุณก็เสียเปรียบไปเพราะแต่ละคนเนี่ยมันก็มาจากคนที่ทำผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเข้ามาอยู่รวมกันนะครับงั้นวิถีคุกเนี่ยเป็นวิถีที่จะเปลี่ยนนิสัยคนให้เป็นคนที่ไม่ดีสุดท้ายนี้เนี่ยจ่าเจมเขามีนี่ฮะเขามีบทความเขียนนี่มาเช้าผมอ่านดูนะน่าจะเป็นพลังใจให้สำหรับใครได้หลายๆคนนะนี่ดูแกเขียนนี่มาเช้าก็เขียนงี้มันไม่มีหรอกนะความสำเร็จที่ไร้ความพยายามชีวิตทุกวันคือความพยายามอยู่ที่คุณพยายามใช้ชีวิตทุกวันอย่างไรสุดแรงหรือแค่ผ่านไปวันๆ